ทนกันไม่ได้อะใช่ไหมทนในความรักความผูกพันนะใช่ไหมมันอยากทิ้งไปก็ทิ้งไปนั่นนะเรามาปฏิบัติธรรมนั่นแหละเจ็บแล้วแต่เราต้องรู้จักจำใช่ไหมมันก็มีความสุขใช่ไหมนั่นนะคนเราอ่ะเห็นว่าหลวงปู่จรัญบอกว่าผมอยากจะมีสักคนหนึ่งนั่นแหละนั่นนะอยากจะหาเมียอีกสักคนหนึ่งยอมมีกี่คนแล้วล่ะ9 คนแล้วอยากจะได้อีกสักคนเป็น10 คนแหมอาตมาก็เหมือนกันละยังหาไม่ได้หรือสักคนหนึ่งท่านก็แกล้งพูดเอ๊ท่านก็เอ๊ผมอยากจะมาหาพระดีเอ๊ท่านก็เหมือนกับผมเหมือนกันนะ นั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อจรัญนั่นก็ผู้จรัญนั่นก็อยากให้นั่นจะมาเนี่ยพูดให้ขำๆนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมที่ว่าโลกนี้มันไม่หมดสมมุตินะนั่นน่ะมันไม่หมดสมมุติถ้าเราหมดสมมุติเราก็ไม่อยากไปไม่อยากมีอยากเป็นดินั่นน่ะนี่แหละทุกความคิดนี่เองใช่ไหมความคิดเป็นใหญ่เนี่ยทางโลกบอกว่าคิดมากๆจะได้เป็นใหญ่คิดให้ฉลาดใช่ไหมเนี่ยแต่พระอริยเจ้ากับหยุดนึกหยุดคิดฉลาดนั่นแหละหยุดนึกหยุดคิดเป็นพระอรหันต์นั่นแหละใช่ไหมโยมหยุดสมมุติได้ไม่ร้องไห้นั่นน่ะท่านบอกนี่แหละเรามาภาวนามาศึกษาเรื่องการหยุดเนี่ยเรื่องการหยุดเรื่องวิญญาณ วิญญาณหยุดจากการจะความทุกข์นั่นเองใช่ไหมโยมถ้าเราไม่หยุดนั่นน่ะมันก็ลุยทุกข์ไปอยู่เรื่อยนั่นน่ะเห็นไหมบางคนนี่เห็นไหมเมาตาลอยหลวงพ่อสนองฝนตกมันก็ยังไม่เดินไปเลยนั่นน่ะฝนตกที่ตอนไปเยอรมันนั่นน่ะหลวงพ่อบอกมันคงจะเสียใจอะไรนั่นน่ะฝนตกมันก็ไม่ไปมันก็นั่งจนมันสั่งเมาหรือยังไงมันก็ไม่รู้มันถึงจะเดินไปนั่นน่ะนี่น่ะเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายมันมีอยู่2 คนนั้นน่ะนั่นน่ะที่ว่าถ้ามันหมดสมมุติมันก็หมดทุกข์นั่นน่ะมันยังทุกข์อยู่นั่นน่ะเห็นมั้ยมันหมดปัญทุกข์ในใจนั่นน่ะวัดสังฆทานก็เห็นไหมว่างนั่นน่ะถ้าคนหมดตัวหมดตนกันเยอะๆมงคลชีวิตเนี่ยมันก็มากมายมหาศาลนั่นน่ะที่บอกว่าพระอริยเจ้ารวยแล้วหยุดคิดหยุดนึกรวยนั่นน่ะไม่หยุดนึกหยุดคิดนี่แหมมันทุกข์ไปเหอะนั่นน่ะเหมือนอย่างอาตมาที่บอกว่าอยากได้มันไม่มาหรอกนะอยากได้สตังค์นะไปทำเสาเอาไว้อยากได้สตังค์มันก็ไม่มาใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเพราะว่าหลวงปู่บอกว่ายิ่งอยากมันยิ่งไม่มา หยุดอยากหยุดนึกหยุดคิดนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเห็นไหมเป็นมงคลชีวิตนั่นน่ะใครก็อยากไปทำบุญกับพระอริยเจ้าใช่ไหมนั่นน่ะอาตมาจำไว้เลยนั่นน่ะเนี่ยว่าพระอรหันต์หยุดนึกหยุดคิดนั่นเองจึงเป็นมงคลชีวิตของท่านนั่นน่ะ
ใครก็อยากมาทำเดี๋ยวหลวงปู่จากไปนั่นน่ะเห็นมารีบไปทำกันนั่นน่ะท่านก็เอามาทำประโยชน์เพื่อศาสนานั่นน่ะเห็นแต่ละองค์ใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าหลวงปู่ฉลาดพาโยมฉลาดไปด้วยนั่นน่ะเห็นไหมฉลาดหูตาฉลาดเห็นไหมนั่นแหละบางคนมี60 ล้านแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละว่าจะเปิดเผยไม่ได้เห็นไหมกลัวหมดกลัวเพื่อนฝูงยืมกลัวสารพัดอ่ะกลัวสังคมนั่นแหละเห็นไหมบางคนถ้ามีเป็นพันล้านมันจะไม่ปวดหัวเลยนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนั่นแหละจึงบอกว่าเศรษฐีนอนไม่หลับนั่นแหละห่วงหาอาวรณ์นั่นแหละถ้าเราภาวนาไว้นี่แหละการหลงการลืมการห่วงนั่นแหละภาวนานี่การได้เยอะมันจะหลงมันจะห่วงทั้งมันเดี๋ยวเราตายแล้วเราก็ไม่ต้องไปห่วงมันนั่นแหละสมบัติก็เป็นสมมุติไปนั่นแหละเห็นมั้ยนี่จึงบอกว่าพูดง่ายเหลือเกินแต่คนทำเนี่ยเห็นมั้ยกว่าจะทำได้ใช่มั้ยนั่นแหละสมบัติเหมือนสุดที่รักนั่นแหละใช่มั้ยสุดที่เราจะรักว่ามีสมบัติก็เหมือนมีแก้วสารพัดนึกนั่นน่ะทำรายได้ทั้งหมดนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่แหละแต่มันซื้อบุญไม่ได้อย่างเดียวนั่นน่ะต้องภาวนานั่นน่ะนั่นน่ะสร้างทานท่านบอกไปเป็นคนรวยไงมันไปต่ออีกน่ะคนที่รู้จักต่อบุญบางคนเห็นไหมทำกับหลวงปู่ได้เยอะๆใช่ไหมเป็นร้อยๆล้านก็ทำได้นั่นแหละ50 ล้านก็ทำได้นั่นแหละเพราะเขามาเกื้อหนุนกันพอดีนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละถึงบอกว่าสังคมใช่ไหมช่วยพระเทพช่วยในหลวงนะเพื่อสังคมนั่นเห็นไหมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมส่วนใหญ่นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมทีนี้ถึงแม้ว่าเราจะชราแต่แล้วเราก็ลืมสมมุติให้ได้นั่นแหละวิมุตติจะได้เกิดในจิตใจของเราอย่างนี้แหละไม่งั้นเราก็จะเป็นห่วงไปจะจนตลอดชีวิตใช่ไหมนั่นน่ะบางคนเนี่ยเห็นไหมถึงจะเป็นเศรษฐีตายยังไงรู้ไหมตายเพราะความไม่พอใจลูกสาวนั่นน่ะย้ายไปแต่งกับคนนั้นไม่เอาไปได้กับคนนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยพ่อแม่ก็ช็อกตายบางคนพ่อก็ช็อกตายเป็นเศรษฐีร้อยล้านเห็นไหมมันก็ช็อกตายได้เหมือนกันนั่นน่ะถ้าช็อกตายอย่างนี้ไปไหนอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะมันไม่พ้นสมมุติใช่ไหมสมมุติต้องไปนรกเท่านั้นเองนั่นน่ะเพราะว่าจิตใจมันโกรธนั่นน่ะจิตใจมันอยู่กับโทสะใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่ารักนี้เป็นทุกข์นะรักลูกรักหลานก็เป็นทุกข์อีกเป็นห่วงนะเป็นห่วงว่าไม่ตามใจพ่อแม่อะไรต่ออะไรนี่แหละเป็นห่วงทีนี้ไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละแท้ไหมโยมนี่แหละบางคนเป็นร้อยล้านแต่ก็ไม่มีความสุขเวลาตายก็ไปนรกอีกนี่แหละขาดทุนใช่ไหม
เนี่ยนรกไม่รวยใช่ไหมนรกกันดารนั่นเองนั่นน่ะไปสวรรค์ก็เรียกว่าไปคนรวยไปนั่นน่ะคนปฏิบัติธรรมไปนั่นน่ะใช่ไหมโยมนี่จึงบอกว่าคนไปนรกก็คนกันดารเดี๋ยวไม่ขอกันกินไม่ได้นั่นน่ะเห็นว่าต้องก็วินาทีไปก็มีแต่ความร้อนร้อนรุ่มกุ้มใจมีแต่ทุกข์นั่นเองนั่นน่ะทีนี้ก็เหมือนตัวเราบ่มอินทรีย์ไว้นั่นน่ะบ่มอินทรีย์ความแบบภาวนานั่นเองใช่ไหมบ่มความสุขในใจบ่มอุปทานไม่ห่วงหน้าพะวงหลังนั่นน่ะรู้จักปั้นแต่งของเราไว้แล้วในโลกมนุษย์นี้นั่นน่ะได้ไหมโยมถ้าเห็นไหมยังไม่มีใครมาบังคับเราถ้ามีใครมาบังคับเราจะทำได้ไหมเนี่ยนั่นน่ะภาวนาเราจะรักษาศีลกันได้ไหมเนี่ยถ้ามีคนสมมติว่ามีโยมพบาลมาบังคับแล้วนั่นน่ะเห็นไหมถ้ามีโยมพบาลมาบังคับเราก็กลัวเลยโอ้โหไม่ไหวเห็นโยมพบาลนั่นบอกว่ากลัวเป็นเดือนเลยนั่นน่ะโยมพบาลมองคนลุกเป็นเดือน เห็นไหมหลวงพ่อสังวาลบอกนั่นน่ะถ้าใครถือศีลปฏิบัตินั่นน่ะท่านกระจายดีนะนั่นน่ะท่านกระจายดีว่าพวกนี้เขาไม่ต้องไปนรกนั่นน่ะโยมพบาลไม่ต้องมีงานเยอะเห็นไหมนี่จึงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะอุปทานนั้นนี่แหละที่เราได้เห็นได้นึกได้คิดนี่แหละหมดปรุงแต่งแล้วโยมพบาลก็ไม่อยากมาเอาตัวไปที่บอกว่าหลวงปู่ช้อยนั่นน่ะบวชแล้วก็ชราแล้ว80ฝ่าแล้วนั่นน่ะปฏิบัติอ่ะทีนี้ก็มีวันหนึ่งอ่ะไปเยี่ยมไปไหนไม่รู้อ่ะรถมันก็เฉียวเอาทีนี้ก็ไปอยู่โรงพยาบาลปฏิบัติไปปฏิบัติไปฝันไปเห็นโยมพบาลมาเอาตัวไปเนี่ยมาชวนไปยังเดี๋ยวอาตมาไปเอาย่ามก่อนลืมย่ามนั่นน่ะหันมาอ้าวไอ้สี่คนมันไปซะแล้วตรงปู่ก็ยังไม่ไปนั่นน่ะทีนี้ก็พอพักหนึ่งก็มีนางฟ้ามาชวนไงมากันเยอะนั่งเรือสำเภาทองมารับไม่ไปอีกเห็นมาหลวงปู่ก็ไม่ไปก็เลยได้มาเล่าให้ลูกสาวฟังบอกว่าหลวงพ่อสังวานก็มาไปเยี่ยมหลวงพ่อสนองพาวัดสังฆทานไปเยี่ยมกันเยอะนั่นน่ะเราก็มาเล่าให้หลวงปู่สังวานฟังบอกว่าจะตายได้เห็นครูบาอาจารย์ไปเยี่ยมเนี่ยดีนั่นน่ะเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นมงคลนั่นน่ะเห็นไหมบอกทำไปทำมาพอไปอยู่โรงพยาบาลนั่นน่ะเหมือนยังก็อยู่นรกนั่นน่ะเห็นไหมมันปวดมันเจ็บก็ต้องทนเอาเมื่อไหร่ไอ้ตีคนจะมารับสักทีจะได้ไปสักทีนั่นน่ะ
แกก็ภาวนาไปภาวนาไปไม่ตายสักทีทีนี้ก็ถึงเวลาไปก็เห็นมาไปก็ไปของแกสะดวกสบายพอไปเผาเข้ากระดูกเป็นพระธาตุเห็นมานั่นน่ะเลยสมมุติไงเลยสมมุติว่าโยมพระบาลมาชวนก็ไม่ไปเห็นมาไม่ได้จับตัวไปไม่ได้เชิญไปนั่นน่ะนางฟ้ามาชวนก็ไม่ไปเนี่ยมันเลยสวรรค์ไปละเห็นไหมมันสมมุติก็ไม่เอาละเอาวิมุตติหลุดพ้นไปเลยใช่ไหมนั่นน่ะกระดูกเป็นพระธาตุไปเลยอย่างนี้แหละคุณโยมมันเห็นน้องแกนั่นน่ะก่อนแกจะตายแกมาเล่าให้ลูกหลานฟังก่อนยังไม่ยอมตายเห็นไหมมาอยู่ได้นั่นน่ะไม่ยอมตายนี่แหละที่บอกว่ามนุษย์นี่ถ้ามันไม่ตายมันตายยากนะถ้ามันจะตายบางคนมันก็ตายง่ายๆหัวใจวายไปอะไรต่ออะไรเหมือนว่าที่ว่าโกเดียนนั่นน่ะตัวเดียนที่ว่าตัวเดียนไปนรกนั่นแหละนะโอ้โหถึงคราวตายเนี่ยไอ้ยอมนกเยี่ยงแกก็สวยยังสาวอยู่เห็นไหมยังน่ารักอยู่นั่นแหละเห็นไหมสามสี่สิบเห็นไหมก็มาตายซะแล้วตัวเดียนนั่นแหละมาลื่นล้มนะห้องน้ำเห็นนะแต่ปวดหัวเหลือเกินกินยาเข้าไปกินเข้าไปมากมันก็แบบทำให้น็อกไปเลยน็อกไปก็โยมพยาบาลเอาไปเลยนั่นแหละลื่นล้มห้องน้ำนั่นแหละเป็นเหตุให้เป็นหมดอ่ะนี่แหละพอจะตายนั่นแหละเอาผิดตัวไปเนาะโยมพยาบาลก็บอกไม่ใช่แต่แล้วพอไปเปิดบัญชีดูก็เดียนเดี๋ยวนั่งอยู่ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเขาเรียกชื่อก็เดียนก็ค่อยไปนะอะไรต่ออะไรทีนี้ก็ยังไม่ถึงคิวโกเดียนเนี่ยหิวน้ำก็ไปเดินหาน้ำกินเนี่ยใครอยากให้กินบ้างโอ้ในนู้นให้กินกันไม่ได้ทีนี้ก็พอดีไปเจอลุงที่รู้จักกันชื่ออะไรจำไม่ได้ใช่ไหม บอกว่าโกเดียนนะทีนี้ก็ลุงก็มาด้วยเนาะลุงก็มากับเขาเหมือนกันนั่งกินข้าวนั่งกินมีน้ำมีข้าวทีนี้ไปใกล้ๆก็ไปหยิบน้ำมาดื่มอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันร้อนเหลือเกินทำไมมันร้อนกินไม่ได้บอกว่าของใครของมันนะนั่นแหละก็เรียนนั่นแหละถ้าไม่เคยทำเอาไว้ก็กินไม่ได้อ่ะโอ้โหทีนี้ก็เอาละทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะลุงอย่างนั้นกินข้าวก็แล้วกันกินข้าวกินก็ไม่ได้มันก็เป็นแบบขี้ทงขี้เท่าไปนั่นแหละเห็นไหมที่ทำไมลุงกินได้นั่นแหละของใครของมันนั่นแหละแต่มาที่โรคนี้แล้วเป็นโรคทิพย์ไงกินไม่ได้วิญญาณทีนี้ก็ไม่ได้ทำเอาไว้ก็ไม่ได้กินนั่นเห็นไหมทีนี้ก็โอ้โหเสียใจเหลือเกินนั่นน่ะของโกเดียนไว้แต่กระดาษเงินกระดาษทองไม่ได้ทำเอาไว้โอ้โหทีนี้ก็เสียใจว่าไม่ได้ทำเอาไว้เลยไปเปิดบัญชีดูก็เดียน
โรงเรียนก็ไปเดินไปไม่ใช่นี่นาโรงเรียนผู้เป็นผู้หญิงอันนี้จับมาผิดตัวนะโดยเจ้าหน้าที่จับผิดตัวแล้วชื่อเหมือนกัน นามสกุลไม่เหมือนกันเนี่ยทีนี้ก็รีบเอาไปส่งนะเดี๋ยวเขาจะเผาสักชิปอะไรต่ออะไรพวกเก่งนี่ทำยังไงเนาะไม่ได้พิจารณาโน่นรีบไปรีบไปนั่นแหละเห็นไหมให้ยอมพระบาลก็มีเมตตานะจับปิดมาก็ยังเอาไปคืนที่ตอนเวลาไปคืนเนี่ยเขาก็ไม่อยากไปเดินไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเต็มใจไปส่งนั่นแหละทีนี้ก็เดินมาครึ่งทางแล้วก็มาเจอที่โคงไฟนี่ที่โคงไฟมันมีน้ำก้มไปดื่มจะไปดื่มน้ำยมบาลพวกยมบาลทีบเลยทีบเข้าไปโอ้เข้าตกใจตื่นขึ้นมาเห็นไหมก็ทีนี้ก็อยู่ในโรงซะแล้วนั่นทีนี้ก็เอาแขนเคาะไม่มีแรงเคาะเพราะว่าเขามัดตาสังวะเนี่ยเขามัดโบราณเขาจะมัดเชือกไว้นี่ผีก็เรียนตายไม่กี่วันหลอกแล้วเนาะนั่นแหละยังไงดีเนาะชักเลิกลักดูกันนะนี่แหละจึงบอกว่าสมัยก่อนเขาไม่ค่อยได้ฉีดยาไงไอ้บางคนนี่ตายแล้วไม่ได้ฉีดยาเนี่ยกลัวจะฟื้นมาอีกโอ้โหมันเหม็นนะมนุษย์นี่เหม็นเหลือเกินเห็นไหมเข้าสมาธิไม่ได้เห็นไหมจะเหม็นนั่นแหละบางคนเข้าสมาธิได้นี่เหมือนหลับอยู่ในโรงนะเหมือนตัวยังอ่อนอยู่นั่นแหละไม่ตัวก็ไม่แข็งมันหลับอยู่นั่นแหละไอ้น้องตาบอกว่าไม่น่าเผาเลยนะแม่นะเก็บเอาไว้นั่นแหละเหมือนคนนอนหลับมานั่นแหละเห็นมาอายุ90ยมแม่นั่นแหละอ้าวทำไมไม่บอกล่ะตอนนั้นทำไมไม่คุยเนี่ยจะได้เก็บเอาไว้ใช่ไหมน้องสาวก็ยังคิดถึงพ่อแม่เห็นไหมนั่นแหละว่าทำไมไม่คุยกันเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมทีนี้นี่แหละธาตุสมมุติใช่ไหมนี่จึงบอกว่าใครให้รีบทำเนาะพวกเราเนี่ยเขาเมตตาเราเนี่ยความดีเนี่ยฮะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละคนพระนี่เนี่ยท่านบอกว่าสัจจะเขาเมตตาเราถ้าเขาไม่เมตตาเรานะโอ้โหมันทุกข์นะนั่นน่ะบุญเขายังเมตตาเรานั่นน่ะถ้าไม่เมตตามันจะมีแต่ความทุกข์นะในร่างกายนั่นน่ะตัวตนนั่นน่ะตัวตนเราเขานี่น่ะเห็นไหมมันทุกข์เหลือเกินถ้าเขาไม่เหมือนอย่างกับเป็นโรคเป็นภัยเนี่ยผุพองทั้งตัวเนี่ยเห็นไหม
มันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมุติอะที่บอกว่าพระพุทธองค์จึงต้องมาเยี่ยมเลยเห็นไหมตัวมันเน่าเปื่อยนั่นแหละมันค่อยค่อยแตกออกนะที่เรียกว่าอะไรอะแบบฝีดาษเนี่ยโอ้โหพุทธองค์ก็ต้องมาอุ้มมาเช็ดชำระร่างกายเนี่ยมาให้กำลังใจพระพุทธองค์ก็รู้เลยว่าถ้ามาช่วยองค์เนี้ยจะต้องสำเร็จเนี่ยนั่นเห็นไหมปีติใจเห็นไหมพุทธองค์มาเยี่ยมเหมือนเราเป็นมาลาเรียตอนหนุ่มๆหลวงพ่อมาเยี่ยมก็ดีใจไปโรงพยาบาลนั่นแหละไปนอนหลายคืนนั่นแหละเห็นไหมตอนหนุ่มๆไปเที่ยวป่ามั่งอยู่ท้องผาภูมิมั่งอะไรต่ออะไรทำให้เป็นมาลาเรียทีนี้โอ้โหบ้านน้าอี้เขาผัดพวกกระเทียมพวกใบกระเทียมอะไรต่อโอ้โหมันทับจะตายเลยนะมันอาเจียนไปเหอะนั่นน่ะเมาเลยนั่นน่ะนึกว่าไอ้เรานึกว่าตายแล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันที่ตอนอยู่ท่าตอนนี่นั่นน่ะป่วยทับตายบอกถ้ายังรอดมาเนี่ยมันจะมันรอดมาได้มันก็อายุยืนหน่อยท่านบอกเห็นไหมพยาบาลเนี่ยบอกว่าทำไมจะต้องไปเดินทุดงในป่าก็มันป่วยเป็นมาลาเรียกันเนี่ยนี่นะพระวัดสังฆทานนี่ดื้อเหลือเกินนั่นเห็นไหมก็มันไม่ตายอะโยม มันไม่ตายก็ต้องมาหาหมอสิให้หมอช่วยเนี่ยเถียงกับหมอเองนะนั่นน่ะเถียงข้างๆครูๆไปไงเห็นไหมเพราะมันยังไม่ตายนะนั่นน่ะไอ้หมอก็ไม่อยากให้ไปพวกพยาบาลไปเที่ยวป่าเที่ยวดงไม่พ้นหมอนั่นน่ะทำไมก่อนมาลาเรียมันเยอะนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ป่ามันเตียนไปนั่นน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยโยมไข้ปลอดไข้มาลาเรียนั่นน่ะพวกเนี้ยพวกเชื้อปลอดเชื้อโรคในป่านั่นน่ะมาล้างชามแล้วกลางคืนมันยังมาเลยเห็นไหมมันมาตำชามตำอะไรที่เรียกว่าปลอดถ้ามันเข้านั่นน่ะไปปัสสาวะในป่าเนี่ยทำไปมันจะเข้าไปในปัสสาวะวิ่งเข้าไปเลยในตัวพวกเนี้ยถ้าไปโดนมันเข้านั่นน่ะจะเป็นไข้บางทีก็ทับตายนั่นน่ะเห็นมาถึงมาว่านี่เนี่ยสมัยก่อนหลวงพ่อสนองอ่ะท่านไม่กลัวแล้วท่านก็เป็นนั่นน่ะนั่นน่ะยิ่งเป็นยิ่งทุกข์ใจท่านก็ยิ่งดีพวกปฏิบัติได้มันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมนะพวกปฏิบัติไม่ได้ก็โหยมันจะตายไหมเนี่ยมันจะตายไหมเนี่ยน้องชายหลวงพ่อสนองไปเร็วๆมันจะตายแล้วนั่นน่ะเคยเป็นไข้น้องชายเคยมาบวชคุณพ่อสนองก็หัวเราะนึกว่าจะตายนั่นน่ะเห็นไหมอาตมานี่รถจังกับมันร้อนอาจารย์ต้องเอาน้ำฝักบัวมารดจังกับผักเลยมันร้อนขนาดหนักดีไม่ตายนะนั่นน่ะมันร้อนมากนั่นน่ะขนาดต้องเอาผ้านี่ชุบน้ำนั่นน่ะเห็นไหมเอาผ้าชุบน้ำแล้ว
นั่นแหละมันจึงจะเย็นหรือว่าเอาน้ำลดค่อยๆลดไปลดไปพุบพับไปลดบางคนที่บอกว่ามันร้อนถึงขนาดวิ่งไปอาบน้ำในแม่น้ำมันตายเลยมันร้อนจัดนั่นน่ะนั่นน่ะมันความร้อนมันลดลงเร็วมันทำให้ตายได้เหมือนกันนั่นไอ้เราไม่ตายน่ะเห็นมาจึงบอกว่าทุกข์นะทุกข์เหลือเกินตอนมันป่วยไข้นี่แหละถึงบอกว่าถ้ามันไม่ป่วยไม่ไข้นี่แหละเขายังเมตตาพวกเรานั่นเห็นไหมไปดูตำรงพยาบาลเถอะมาในวัดมันมีน้อยใช่ไหมนั่นแหละคนป่วยก็ไปอยู่โรงพยาบาลคนดีก็มาอยู่วัดไงนั่นเห็นไหมลองนึกดูก็แล้วกันคนดีมาฝึกฝนนั่นน่ะให้มันจะได้พ้นทุกข์ไปนั่นน่ะคนปฏิบัติได้ก็มองเห็นทุกข์นั่นน่ะจิตละเอียดเข้าก็มองเห็นทุกข์หายใจก็ทุกข์นั่นน่ะหายใจออกก็ทุกข์ไม่ต้องกินข้าวก็รู้ว่าทุกข์น่ะเห็นไหมนั่นน่ะจิตของเขาละเอียดขึ้นอย่างนี้แหละนี่แหละปัญญามันเกิดใช่ไหมนั่นน่ะตอนก่อนยังแข็งแรงยังไม่ต้องมาหรอกในวัดน่ะประมาทไปกันไปก่อนใช่ไหมนั่นน่ะประมาทมัวเมากันไปก่อนบางคนน่ะรู้จักเข้าวัดนั่นน่ะเห็นไหมทำมาหากินแล้วยังเข้าวัดกันนั่นน่ะนี่แหละเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นน่ะเป็นผู้ที่จะออกจากกองทุกข์นั่นน่ะ เหมือนพวกที่บอกว่าเห็นไหมบางเมืองเนี่ยที่สมัยโบราณนั่นน่ะเห็นไหมเรื่องของความทุกข์นั่นน่ะเรื่องของการปกครองอะไรต่ออะไรนะทุกสมัยพุทธกาลทำยังไงอ่ะจึงจะให้เมืองเนี้ยแตกความสามัคคีกันนั่นน่ะกษัตริย์ฤทธิ์ชวีไงนั่นน่ะกษัตริย์ฤทธิ์ชวีเนี่ยนะเขาจะมาประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกัน นะรักใคร่สามัคคีกันไอ้แฟนนี่มันไปตีมันยากเพราะกษัตริย์มันสามัคคีกันนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็หาไส้ศึกสินั่นน่ะหาไส้ศึกใครจะเป็นไส้ศึกได้ใครจะเป็นตัวไปได้นั่นน่ะว่าเอาคนนี้อาสาวัดชื่อวัดสการพามวัดสการพามคนเนี้ย ที่เป็นตัวไส้ตึกนั่นน่ะเหมือนที่ว่าอาแวอวุนกี้เนี่ยนะนั่นน่ะอาแวฟุนกี้อะไรเนี่ยที่ว่าสุกี้เนี่ยนะนั่นน่ะที่มาเป็นไส้ตึกเข้ามาลบกับบางละจันนั่นน่ะมาทำให้บางละจันแตกกระเพาะคนนี้น่ะนั่นน่ะเห็นไหมโอ้คนบางละจันมีไม่เท่าไหร่พวกเราไปกลัวกันเองนั่นน่ะเดี๋ยวเราไปน่ะสุกี้นี่ไปใช่ไหมเอาวุ้นสุกี้เนี่ยอะไรนี่เนี่ยชื่อยากเกินนั่นแหละเห็นไหมเหมือนกันวัสการพามนี่ก็อาสาไปก่อนจะไปก็ต้องตีให้ตัวแตกก่อนให้หลังแตกก่อนนี่ทำไมเนาะไอ้อีกกษัตริย์เมืองนี้จะไปลบกับเมืองโน้นก็ต้องตี
ตีทหารคนเนี้ยให้หลังแตกแล้วก็ทหารคนนี้ก็มาร้องไห้มาสาอยู่ด้วยอะไรต่ออะไรเห็นมั้ยมาเป็นผู้ปรึกษามาอะไรต่ออะไรโอ้โหดีเนาะคนนี้มาเห็นมั้ยมาเข้าด้วยกับเมืองฤทวีนั่นน่ะพออยู่นานๆก็ยุสิยุให้แตกกันยุพยายามยุยงตรงเสริมนั่นน่ะทีนี้ก็ทำให้ไม่ไว้ใจกันแล้วเห็นมั้ยนี่น่ะทำยังไงอ่ะเคยสามัคคีกันทำไปทำมาก็นั่นน่ะก็เอาข้าศึกมาได้แล้วใช่ไหมเมื่อมันแตกกันละแตกความสามัคคีไม่ช่วยกันละนั่นน่ะรบทีไรก็สู้ไม่ได้มาก้าวหัวเมืองเนี่ยเห็นไหมฤทธิ์ชวีเนี่ยกษัตริย์ฤทธิ์ชวีเนี่ยไปทำมาแตกกันเพราะไอ้คนเดียวนะเห็นไหมจึงบอกว่าสมัยนี้ก็เหมือนกันนั่นน่ะสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นมั้ยจึงบอกว่าครอบครัวแตกกันแตกแยกกันญาติพี่น้องแตกแยกกันแตกความสามัคคีนั่นน่ะก็เพราะว่าไอ้แบบนี้แหละแบบไอ้วัฏกาลพรามเนี่ยมาโยยงตรงเสริมกันอะไรต่ออะไรนี่นะจึงบอกว่าทำไปทำมาก็ลำบากนั่นนะจึงมาเป็นในจึงมาเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมนั่นนะบางละจันตายกันหมดก็เพราะพวกนี้นะใช่ไหมมันมีไม่มากก็ไปกลัวมันทำไมไปสืบดูแล้วที่บอกว่าพูดดีเป็นสีกับปากนั่นน่ะพูดมากก็ลำบากกันทั้งเมืองนั่นน่ะใช่ไหมพูดดีเป็นสีกับปาก นี่นะจึงบอกว่าคนเราเมืองของเราเมืองไทยเราก็เหมือนกันนะสารพัดจะคุยใช่ไหมสารพัดจะพูดก็เพราะว่าเรามีปากจะพูดเรามีใจจะนึกนั่นน่ะนั่นน่ะเรามีความรู้เยอะเรามีปริญญาเยอะนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็นี่น่ะถ้าไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ลำบากนะนั่นน่ะข้าวยากมากแพงก็เพราะคนแบบนี้แหละคนอย่างนี้แหละคนไม่ทั่วนะคนมันไม่ทั่วคนทั่วก็คนภาวนานั่นแหละใช่ไหมคนไม่ล้นก้นไม่รั่วนะชั่วไม่เอาเมาไม่มีเนี่ยเห็นไหมนี่แหละคนนั่นแหละใช่ไหมปากล้นก้นรั่วชั่วเอาเมามีนั่นน่ะยุกันให้มันแตกแยกตามธรรมกีกันนั่นน่ะเราลองไปดูสมัยพุทธกาลเป็นยังไงก็อยุธยาสุโขทัยใช่ไหมเหมือนกันนั่นน่ะคนใช่ไหมที่บอกว่าพระล่วงเป็นคนดีนั่นน่ะคนนี้เป็นแต่ต้องส่งสวย
ให้กับเมืองนู้นเมืองนี้ใช่ไหมเมืองขอมทีนี้ก็เจ้าจะต้องหาน้ำมาให้เราเท่านั้นเท่านี้ต้องเอามาไวๆนะจะทำยังไงเนาะทำไมก่อนมันไม่ถังถึงมันก็หายากนั่นแหละทีนี้ก็พระล่วงก็สารพร้อมขึ้นมาทีสารพร้อมเอาชันยานั่นแหละเอาชันยาพระล่วงพูดยังไงน้ำมันก็ไม่รั่วเนาะนั่นน่ะทำยังไงไอ้เมืองนี้มันมีคนหัวดีอ่ะนั่นน่ะมีคนหัวดีมันจะต้องมีผู้มีบุญมาเกิดสั่งของไปฆ่าสินั่นน่ะชื่อเดโชหรืออะไรไอ้คนเนี้ยนะที่ว่าขอมดำดินเนี่ยพญาเดโชอะไรพวกนั้นนั่นน่ะตะล่วงตอนนั้นบวชอะตะล่วงก็บวชอยู่ทีนี้ก็ขอมก็ดำดินมาที่วัดพอดีใช่ไหมคนนี่มันห่อเหินเดินอากาศได้ดำดินก็ได้สมัยก่อนสัจจะของคนเยอะมีเวทมนต์มีอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้ก็ดำมาท่านรู้จักไหมพระล่วงอ่ะพระล่วงอยู่ที่ไหนอะไรต่ออะไรกุฏไหนเราอยากพบพระล่วงอะไรต่ออะไรพระล่วงก็รู้เลยไม่ใช่คนธรรมดาเลยแบบนี้ดำดินมาได้จะต้องมีการคิดมาฆ่าเราแน่นั่นพระล่วงก็บอกเดี๋ยวคอยก่อนนะคอยอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูนั่นน่ะเห็นมาให้คอยก่อนคอยจนเป็นหินนั่นน่ะที่ว่าขอมดำดินน่ะคอยจนเป็นหินไปเลยนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่านี่แหละสัจจะเห็นไหมนี่แหละเหนือฟ้าก็ต้องยังมีอีกนะเหนือฟ้าเนี่ยที่บอกว่าขอมนี่มันเก่งพระล่วงปะวาจาสิทธิ์เนี่ยพูดยังไงเป็นอย่างนั้น นั่นเห็นไหมจึงบอกว่าวาจาเป็นธรรมวาจาเป็นศีลเป็นธรรมนั่นน่ะเห็นมาจึงบอกว่าไม่งั้นก็เป็นธาตุอยู่นั่นน่ะสมัยโบราณก็ว่าอย่างนั้นน่ะต้องเอาเกียนเอาข้าวเอาน้ำไปส่งนั่นน่ะไปส่งเมืองนู้นเมืองนี้เป็นเมืองขึ้นเขานี่เนาะอะไรต่ออะไรนี่แหละพวกปฏิบัตินี่น่ะจะไม่เป็นเมืองขึ้นใครใช่ไหมจะไม่เป็นเมืองขึ้นจะไม่เป็นทาสใครอีกแล้วจะลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกออกจากใจของผู้นั้นนะใช่ไหมโยมถ้าไม่งั้นนะเป็นทาสกันอยู่นี่นะทาสลูกทาสหลานทาสขันห้านั่นแหละมันสั่งให้ยังไงก็ตามมันชอบใจยังไงก็ตามมันนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละแบบหลวงพ่อสุรัตน์ว่านั่นแหละมันไปพบสุขอย่างนั้นมันก็ไปตามโลกของเขาทีนี้ไปตามธรรมเนี่ยนี่แหละมันฝืนโลกเขาให้นอนแต่เรานั่งเนี่ยเขาให้นั่งเรายืนได้นอนได้กินได้นั่นน่ะเดินได้นั่นน่ะมันอัศจรรย์เนาะนั่นน่ะ
นี่แหละฝืนโลกได้กินนอนนั่งยืนเดินฝืนโลกนะใจมันเป็นธรรมใช่ไหมโยมใจเราจะได้นี่แหละเพราะมันเป็นธรรมซะแล้วนี่แหละสัจธรรมมันเกิดนั่นน่ะสัจธรรมมันไม่เกิดก็ไปตามโลกเลยวัฏฏสงสารนั่นน่ะไปตามลูกกอดลูกกบลูกเขียดไปนั่นแหละที่มันร้องนี่แหละสมมุติเกิดขึ้นนี่แหละนามธรรมมันนี้แหละที่ไปก็ไม่รู้นั่นแหละมาไม่รู้มาเกิดก็ไม่รู้กลับก็ไม่รู้จะไปไหนนั่นท่านบอกเหมือนคุณโยมบางคนพูดนั่นแหละที่บอกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วธรรมะนั่นสมาธิมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับสมาธิมันเป็นอันเดียวกันนั่นน่ะเราก็เห็นความสมมุติมันเกิดนั่นน่ะเห็นไหมเห็นความเห็นสัจธรรมมันเกิดให้ดูครั้งหนึ่งนั่นน่ะเวลามันแตกดับถ้าเราไม่เกาะสมมุติน่ะมันก็เป็นวิมุตติมาปรากฏนั่นน่ะได้ไหมโยมเนี่ยเราทำความว่างได้นั่นน่ะทำความว่างได้ไปเรื่อยๆนั่นน่ะเหมือนอย่างกับเราพ้นวัฏฏสงสารของเราถ้าไม่งั้นมันไม่ยอมตินะมันไม่ยอมนั่นน่ะความดีอันนี้แหละที่บอกว่ากุศลแห่งความดีของเราที่เราได้ทำของเราไปจนหมดความสมมุตินั่นนะจึงบอกว่าใช่ไหมโยมนั่นนะไม่ต้องมาคิดว่าเราจะได้อะไรนั่นนะท่านบอกว่าทำไปเถอะถ้าเราอยู่ในกรอบของคุณงามความดีมันก็จะได้มันก็จะรู้ของมันไปเรื่อยนั่นน่ะอินทรีย์อันนี้มันจะได้แก่กล้าขึ้นนั่นน่ะใช่ไหมโบราณมันไม่มีสมมุติอ่ะโบราณมันไม่มีสมมุติอ่ะมันปฏิบัติกันเนี่ยใช่ไหมไม่มีใครสมมุติให้กันนั่นน่ะพวกครูบาอาจารย์แม้กระทั่งได้ขึ้นมาบ้างเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกว่าเห็นไหมนึกว่าได้โสดามันก็เป็นโสดาเลยได้สกิทาคามีมันก็นึกว่าเป็นเลยเนี่ยท่านอยู่ในปัจฉานะท่านบอกทีนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์นี่มันจะหลงอ่ะมันจะหลงทีนี้ท่านก็นึกถึงหลวงพ่อสังวานนั่นกลับมาวัดทุ่งนั่นน่ะมาปฏิบัติอีกนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานท่านอยู่ในป่าช้าท่านก็บอกว่าเห็นมาอยู่ปัจจาฉันอาหารเจนั่นน่ะเห็นไหมท่านนั่งซะจนศพคนจีนมาฝังใกล้ๆได้ไหมฝังเอามาไว้ใกล้ๆเอาฝาลงมาไว้ท่านทำเป็นกระดานฝาอะไรต่ออะไร
ไม่กลัวนะไม่กลัวไปทำมาเออแปะคนนี้แปะไม่ตายอ่ะไม่ตายทำไมอยู่ได้ล่ะบอกว่ามีกล้วยกินกินกล้วยเออท่านเห็นแปะนอนอยู่นั่นน่ะตอนหลังก็ไปเข้าฝันลูกว่าไม่มีผ้าห่มไม่มีเสื้ออะไรเงี้ยเขาก็เอาเสื้อมาให้เนี่ยมาถวายพระถวายอะไรแล้วก็ให้โยมไปแล้วก็ไม่มีเสื้อจะนอนอะไรต่ออะไรหลวงพ่อท่านก็ไม่บอกหรอกไอ้จนออกห้องแล้วท่านถึงจะบอกเออมันโกงกันที่แกเห็นน่ะนั่งนั่งกรรมฐานจนเห็นศพมาคุยด้วยนั่นน่ะวิญญาณนั่นน่ะจึงบอกว่าก็นี่แหละที่ท่านก็เห็นได้นั่นน่ะถ้าจิตสงบแล้วมันก็เห็นได้นั่นน่ะอีกคนหนึ่งบอกว่าผีมันหลอกทั้งคืนนั่นน่ะมันขึ้นมาจากดินดินแตกขึ้นมาโอ้โหดังทั้งคืนเลยกุกกักกุกกักโอ้คนนั้นองค์นั้นก็กลัวต้องกระถาไล่ผีมันก็ไม่กลัวเหมือนสู้กับผีนั่นน่ะท่านบอกยิ่งไปไล่ยิ่งมันก็ยิ่งเป็นนั่นน่ะบอก3 วันอยู่ไม่ได้นั่นน่ะเห็นมาทีนี้ท่านอยู่ได้นี่แหละเพราะท่านพยายามละตัวละตนเนี่ยปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนนั่นน่ะตัวกลัวมันก็หายไปทีนี้ท่านไปเที่ยวทำพอเดินทุดงแล้วท่านก็ไปเที่ยวทำธรรมท่านบอกมันเหมือนงัวร้องท่านก็ไปดูมันในธรรมนั่นน่ะหาดูมันอยู่ที่ไหนเนาะมันไปร้องตรงนั้นร้องตรงนี้ท่านก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะท่านเคยไปเที่ยวทำป่าทำเขาท่านก็เล่าเห็นมาว่ามันร้องทั้งคืนเราก็ตามหาว่ามันร้องอยู่ที่ไหนเนาะท่านก็ไม่กลัวเห็นมาจึงบอกว่านี่แหละที่มาเป็นครูบาอาจารย์ไม่หลงไม่ไหลนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าหลงแล้วก็เหมือนอย่างกับว่าไม่มีใครแก้ก็ลำบากเหมือนกันนั่นน่ะใช่ไหมโยมที่บอกว่าบางทีก็หลงไปเอาไว้ถ้าผมยาวเลยไปเดินธุดงค์นั่นน่ะเห็นมาที่แรกเป็นพระแล้วตอนหลังก็ยานตรงนี้มันหลอกก็เป็นโพธิสัตว์ไปเลยนั่นน่ะเห็นมาเอาไว้เป็นฤาษีแต่ผมยาวตอนหลังก็ตายนั่นน่ะ อายุก็ไม่นานท่านก็ล่วงลับไปนั่นแหละไปเดินทุดงแล้วก็เจอกันนี่แหละจึงบอกว่ายานเนี่ยมันหลอกได้ยานภาวนาเนี่ยนั่นแหละที่บอกว่ามันหลงไปก็นี่แหละมันหลงสมมุตินั่นแหละโยมมันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นมันเห็นไปหมดภพชาติใช่ไหมที่คนที่เป็นใจกันเป็นอริยะเจ้านั่นแหละมันเข้มแข็งมันไม่มีมันหมดสมมุติไปมันไม่หลอกไม่ได้นั่นแหละเห็นไหม
เพราะภูมิมันหลอกไม่ได้มันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมทีนี้มันยังมีภพมีภูมิก็นั่นแหละภพชาติมันก็เจริญขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณโยมเนี่ยมันเห็นน้องมันเห็นมีภพมีภูมินั่นน่ะมันเป็นคนนู้นคนนี้มาเกิดนั่นน่ะทีนี้มันก็ดีใจนั่นน่ะเห็นไหมว่าเราจะได้ปฏิบัติไปเท่านั้นเท่านี้ทีนี้ถ้าพวกปฏิบัติได้เดินบอกว่าดูกายดูใจม้างกายนั่นน่ะภาษาอีสานบอกม้างกายมองกายมองกายมองใจดูกายใจเฉยนั่นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมไม่ให้มันไปไกลๆนั่นน่ะสมมุติอันเนี้ยจึงบอกว่ามันสำคัญเหลือเกินนั่นน่ะจึงบอกว่าปฏิบัติไปมากๆครูบาอาจารย์ทำไมท่านขยันนั่นน่ะท่านขยันอยากจะช่วยหมู่คณะนั่นน่ะหมู่คณะจะได้เอาตัวรอดนั่นน่ะพระสงฆ์ก็ดีแม่ชีก็ดีที่ได้ครูดีแล้วก็ใช่ไหมปฏิบัติไปนั่นน่ะแม่ชีก็ไปชวนลูกผู้หญิงได้นั่นน่ะเห็นไหมโปรดลูกผู้หญิงกันได้นั่นน่ะเห็นไหมพวกปฏิบัติของเขาอย่างนี้แหละก็มีบารมีนี่แหละช่วยกันจุงกันไปพุทธบริษัทจะได้ไม่ลำบากใช่ไหมนั่นน่ะเพราะว่าบริษัทของเราเหมือนลูกเมียน้อยนั่นน่ะเห็นไหมพุทธศาสนาเหมือนลูกเมียน้อยนั่นน่ะเหมือนลูกจันทันนั่นน่ะทั้งที่ดีนั่นน่ะแต่คนดีของดีเนี่ยมันเห็นยากนะนั่นน่ะมันต้องเห็นด้วยตาทิพย์ใจทิพย์มันจึงจะรู้นั่นน่ะคนเห็นมาที่บอกว่าตาบอดบอดสีขาวไงนั่นน่ะมืดสีขาวนะตาใสๆแต่ใจมันบอดนั่นน่ะท่านว่าพุทธทาสว่างนั่นน่ะพวกพุทธทาสท่านตาสว่างแล้วใจสว่างนั่นน่ะท่านไม่หลงนั่นน่ะเห็นไหมไม่หลงสมมุตินั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าแล้วก็โดนเบียดเบียนเนี่ยนั่นน่ะพวกตาไม่รู้นั่นน่ะตาไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยตานี่แหละเรียกว่าตามันเมานั่นน่ะเมาศาสนาเมาตีกันนั่นน่ะนี่แหละจะบอกว่าเมาศาสนานั่นน่ะมัวเมานั่นน่ะใช่ไหมจึงบอกว่าน่าสงสารพระศาสนานั่นน่ะความดีที่โลกลืมได้ยากแต่คนมองไม่เห็นเนี่ยเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะจึงเดินเลยไปนี่แหละที่บอกว่าผีมันกลัวคนไงคนตาบอดผีมันต้องหลบคนตาบอดผีมันบอกผีมันต้องหลบเพราะเราไม่เห็นผีนั่นน่ะใช่ไหมโยมเดินมันลุยไปดีว่าต้นไม้มันเป็นต้นไม้มันเป็นของหยาบใช่ไหมไอ้ผีมันเป็นร่างละเอียดมันต้องหลบนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมนั่นน่ะที่คุยกันไปเถอะโยม
นั่นน่ะจึงบอกว่าเออหลวงพ่อท่านนองบอกมนุษย์มันผีมันกลัวเพราะมนุษย์ไม่เห็นผีผีมันเห็นมนุษย์นั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะเทวดาเห็นมนุษย์นั่นน่ะจึงต้องหลบนั่นน่ะใช่ไหมโยมที่บอกว่าลูกเอ้ยอย่าพึ่งร้องเขากำลังจะมาขอหวยเขากำลังจะมาขอหวยขัดต้นไม้ไงทีนี้ก็อันนั้นก็แฟงแปรอยู่บนต้นไม้แฟงแปรพอได้ยินอย่างนั้นแหละไอ้พวกนั้นวิ่งเลยพอได้ยินคนพูดบนต้นไม้ลูกก็อย่าร้องเขากำลังมาขอหวยนั่นนะเอ็นมาเนี่ยมันก็เป็นได้เนาะนั่นนะจึงบอกว่ากล้ากล้ากลัวกลัวนะมนุษย์เนาะนั่นนะใจมันไม่เที่ยงจึงบอกว่าเออจริงเนาะผีตาดีมนุษย์ตาบอดนั่นน่ะเราต้องผีต้องหลบเดินไปผีต้องหลบนั่นมาไม่งั้นมันจะชนกันนั่นน่ะน่าคิดนายมนะเพราะมันเห็นแต่ในโลกใช่ไหมมนุษย์เห็นแต่ในโลกนั่นน่ะผีมันเห็นโลกมนุษย์เห็นโลกทิพย์นั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็มนุษย์ก็ยังสงสัยอยู่บางคนเนี่ยผีมันไม่มีหรอกนั่นน่ะนั่นน่ะวิญญาณนั่นน่ะนั่นน่ะมันมาที่ร่างของคนเนี่ยมันก็เหมือนรถนั่นแหละมันหลับแล้วมันก็ไม่ตื่นพอมันตื่นมาเหมือนในวิญญาณมันก็มาอยู่ในร่างนั่นน่ะมนุษย์ไขลานได้มั้ยมนุษย์ก็ไขลานเหมือนกันน่ะวิญญาณเข้ามาแล้วมันถึงจะรู้ มันรู้ไม่หมดมันหลับนั่นน่ะที่ไม่หลับคือพระอริยเจ้านั่นน่ะจิตท่านตื่นตลอดนั่นน่ะวิญญาณน่ะหมดเหน็ดเหนื่อยแล้วนั่นน่ะอยู่ได้ปีติใช่ไหมอยู่ได้ความสุขของพระอริยเจ้านั่นน่ะปีติในบุญปีตินั่นน่ะในที่บอกว่าปีติของพระอริยเจ้าไม่หลับไม่นอนแล้วนั่นน่ะเถวยบุญเถวยปีติอย่างแรงกล้านั่นเองที่หนุ่มๆใช่ไหมที่พระเป็นพระอริยเจ้าก็เหมือนว่าไม่ต้องหลับต้องนอนพวกเจโตนะเห็นไหมพวกเจโตนี่ก็แสดงธรรมปาฏิหาริย์นั่นน่ะเอาหัวข้อทำรู้ใจคนนี้ต้องพูดอย่างนี้จึงจะปล่าเริงบันเทิงใจเนี่ยเรียกว่าพบแห่งความสุขของท่านแล้วเนี่ยพวกหลวงพ่อสังวานพวกนี้เขามีของเขาเนี่ยมรรคญาณผลญาณเนี่ยนั่นน่ะใจเป็นธรรมแล้วนั่นน่ะพูดอะไรก็เป็นธรรมเป็นวินัยไปหมดนั่นน่ะไม่พูดพร่ำเพื่อนั่นน่ะเห็นมั้ยไม่พูดเสียดสีใครอะไรต่ออะไรนี่น่ะจึงบอกว่านี่น่ะจึงบอกว่าอะไรนะคนพาลมันก็ดับไปหมดแล้วนั่นน่ะ
เป็นใหญ่เป็นโตมันก็หลับมันก็ดับไปหมดแล้วนั่นน่ะใช่ไหมโยมที่บอกว่าคุณดับด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดับด้วยคุณของพระอริยเจ้านั่นน่ะที่ให้คนได้รู้ได้เห็นเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ไม่เห็นแต่ก็ฟังแล้วน่าเลื่อมใสใช่ไหมฟังธรรมะฟังมะของท่านไม่เหมือนคนชาวบ้านธรรมดานั่นแหละเห็นมาบางคนเขามีอุปนิสัยมาเนี่ยจึงบอกว่าที่บอกว่าเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระอริยเจ้าเป็นอย่างนี้แหละจากที่หลวงพ่อสังวานไปอยู่หมู่บ้านก็มีแต่คนดุนั่นน่ะมีแต่คนเหมือนเราไปอยู่กระดงนักเลงอะไรต่ออะไรทำไปทำมาเห็นไหมพระสอนให้มีเมตตาธรรมนั่นน่ะลูกหลานเติบโตขึ้นมาก็รู้จักทำมาหากินน่ะเห็นไหมวิทยาศาสตร์มันก็เกิดขึ้นนั่นน่ะเห็นไหมหัวดีเกิดขึ้นมาอยู่กับลูกมาเป็นลูกเป็นหลานรู้จักเรียนรู้จักสังคมที่ดีขึ้นนั่นน่ะหมู่บ้านนั้นก็เจริญเห็นไหมบ้านใหญ่โตขึ้นรู้จักมานะอดทนไม่ต้องไปเป็นนักเลงหัวไม้นั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละเพราะหลวงปู่ท่านสอนให้มีธรรมมีวินัยนั่นน่ะสอนให้เคารพคุณพ่อคุณแม่สอนให้รู้จักขยันขันแข็งทำมาหากินกันนี่แหละจึงบอกว่าไม่ต้องลักขโมยกันนั่นน่ะตรงนั้นมันเป็นที่ลักงัวลักควายนั่นน่ะกันเอาไปเรียกฆ่าตายกันอะไรตาอะไร ที่บอกว่าตะก่อนเขาสารพัดดีนั่นน่ะ เดี๋ยวนี้ก็มีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะที่หลวงพ่อทั้งวันบอกว่าคนนี้มาเจอเข้าหลวงพ่อจะเดินทุดงไปไหนอะไรตาอะไรนั่นน่ะเหมือนอดีตชาติมาเป็นลูกเป็นพ่อกันนะตอนหลังก็มาเป็นทายกมาเป็นทายกก็ทำบุญสุนทานกันจนได้ปฏิบัติจนตายนี่แหละโยมท่านไม่ต้องเรียนหนังสือแต่ท่านให้การปฏิบัติของท่านมันกลายเป็นกองทางนั่นแหละจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องลงทุนมากนะการปฏิบัติเห็นมาลงทุนขนหนังเล็บฟันนี่นะที่ลงทุนง่วงนอนนี่นะไม่หลับไม่นอนนะใจดีขึ้นมาแล้วก็โอ้สบายเลยเนาะนั่นนะหาค้นหาอะไรทุกเจ้านั่นแหละใช่ไหมค้นหาพุทโธตกหายนั่นน่ะพุทโธตกหายเออที่บอกว่าแมวมันมาเจอหลวงปู่ฉลาดพูดใช่ไหมจะออกอุบายยังไงให้พวกนี้มาช่วยหานั่นน่ะพวกนี้ถ้ามาช่วยหาแล้วมันจะเป็นพระโสดาบันขึ้นมามันก็จะรักหลวงปู่เลยเห็นไหมน่ะจริงๆด้วยคนมีบุญเก่าเห็นไหมแค่บุญเก่าก็ยังตกไปเป็นแมวเป็นกะเหรี่ยงก็เพราะว่าไอ้กรรมเก่านั่นน่ะให้มามัวเมานั่นน่ะไปเกิดนั่นน่ะที่เรียกว่า
ดงดงอะไรนะที่บอกว่าคลังเงินคลังทองไม่ไปเกิดนั่นเห็นไหมไปเกิดในป่าในดงน่ะถ้าไม่เจอพระไปโปรดแล้วเมื่อไหร่จะได้ออกจากป่าสักทีอ่ะใช่ไหมจะได้ออกจากกองทุกข์นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเป็นคุณหญิงคุณนายหลงไหลไปแล้วใช่ไหมมันก็กลับไปอยู่ในป่าอีกนั่นน่ะกลับไปเวียนวนนั่นน่ะอ้าวพอมีศรัทธาเขาก็ทำบุญสุนทานรักษาศีลกันนั่นน่ะพอหมดศรัทธาก็เหมือนเพื่อนฝูงเยอะมีพรรคพวกเนี่ยดีก็ชวนกันมาดีชวนกันมาสร้างความดีอย่างนี้ที่บอกว่าคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเห็นไหมแกะภูเขาเมืองจีนนี่แกะภูเขาเป็นลูกๆใช่ไหมองค์ใหญ่พระพุทธรูปนั่นแหละเมืองไทยก็แกะเหมือนกันเดี๋ยวนี้เห็นไหมแกะภูเขาก็ดีแกะด้วยหินก็ดีนั่นแหละหินนี่ถือว่าเป็นของยูนานนะพระไตรปิฎกแกะในแผ่นหินศรีลังกาก็แกะเอาไว้คนได้ดูแต่เป็นหินทรายเสียดายที่ว่ากลัวจะผุแผ่นใหญ่ยังก็สิบล้อวางไว้เห็นมานั่นน่ะใครจะว่าใช่ไหมนั่นน่ะใครไม่มีใครว่ากลายเป็นวัตถุโบราณนั่นน่ะชิ้นเอกเหมือนกันใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าศรีลังกาเขาเป็นเมืองน้อยหน่อยเขาก็ยังมีศรัทธาของเขาอย่างนี้แหละจึงบอกว่าพวกเรานี่แหละหมู่มากลากเตียใช่ไหมก็ต้องระวังถ้าหมู่มากลากดีมันก็ดีไปใช่ไหมโยมนั่นแหละของดีก็บอกว่าไม่ดีอะไรตาอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราอ่ะครอบครัวเรามาทำไปครอบครัวเราก็สว่างทีนะนั่นแหละเป็นคนตาดีเป็นคนหูดีเป็นคนเจริญนั่นน่ะใช่ไหมตีกันไม่ใช่นักตีกันไม่ใช่คนเจริญนะนั่นน่ะไปทุกข์อีกน่ะใช่ไหมนั่นน่ะไม่มีปัญญาท่านบอกคนนี้เป็นนักเลงมาบวชหลวงพ่อบอกว่าเขาไม่มีปัญญาคิดไปคิดมาก็จริงอ่ะเนาะเรานี่ข่มเหงคนได้เราก็นึกว่าดีนั่นน่ะข่มเหงทุกข์ที่ก่อเวรนั่นเห็นมาท่านก็ชี้แจงมนุษย์น่ะมนุษย์สเปโตมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์สธัมโมเนี่ยมันหายากมนุษย์เนี่ยสเปโตนี่มันเยอะเราจะเป็นมนุษย์ชั้นไหนเนี่ยพระองค์นี้มันได้ยินพระเทศอย่างนี้ก็นึกสลดใจเนาะไอ้ที่ตอนหนุ่มๆเดี๋ยวเกเรเนี่ยนักเลงพอมาบวชแล้วจะเอาดียังไงเนาะไปทางภาคอีสานไปได้ยินอย่างนี้ก็เห็นมากคนเคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวรนะเขาคุยให้ฟังองค์นี้ก็มาตามหาหลวงพ่อสังวรนก็เหมือนหลวงตาอายุมากๆบัดฟาดอยู่เก็บ
อะไรตาอะไรอยู่ทีนี้หลวงตาผมอยากจะมาคุยสนทนากับครูบาอาจารย์อยากจะให้ครูบาอาจารย์ได้โปรดแต่ไม่รู้ว่าหลวงพ่อสังวาลตรงไหนนั่นน่ะหลวงพ่อสังวาลน่ะไปนั่งที่บนดอกก่อนนะเดี๋ยวหลวงพ่อสังวาลไป เดี๋ยวจะไปหาหลวงพ่อสังวาลมาให้อะไรต่ออะไรอ้าวพอท่านไปเดินไปโอ้หลวงพ่อสังวาลองค์นี้เองเนาะท่านอายุมากอะก็คุยกันถูกใจเนี่ยถูกใจกันก็เลยอยู่วัดนั่นอยู่นานๆกันได้ยินข่าวว่าหลวงพ่อสนองชอบไปเดินธุดงค์แกก็อยากไปเดินธุดงค์แกมาอยู่กับหลวงพ่อสนองอยู่ตั้งหลายปีรวม20 ปีถึงจะสึกไปเห็นมาเวลาจะตายท่านเป็นมะเร็งท่านก็มาภาวนาของท่านไม่พูดไม่คุยกับใครมาตายใกล้ๆหลวงพ่อถนองหลวงพ่อโตเห็นมาท่านรักท่านเคารพหลวงพ่อถนองแต่ตอนใกล้จะตายท่านไม่ได้บวชอ่ะเป็นอย่างเนี้ยโยมจึงบอกว่าท่านก็พยายามเข้าศีลเข้าธรรมนั่นน่ะนิสัยก็ชอบออกไปทางนักเลงอะไรต่ออะไรนั่นน่ะพ่อท่านก็บอกว่าคุณครูตีไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจขออย่าให้โดนตาอย่างเดียว เห็นไหมท่านก็อายเหลือเกินไปพูดที่โรงเรียนพ่อท่านน่ะเห็นมั้ยเด็กผู้ชายไทยที่เห็นมั้ยเด็กผู้ชายบางคนว่าจะเอาตัวรอดเห็นมั้ยนั่นน่ะถึงบอกว่ากว่าจะรู้ผิดรู้ถูกนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะพอมารู้ถูกเข้าชอบพ่อน่ะเห็นไหมชอบจะสร้างวัดสร้างกุฏิอะไรต่ออะไรว่าพ่อน่ะภาวนาไม่เอาพอท่านบวชไปอยู่ทองผาภูมิท่านก็เป็นตัวนำก่อสร้างเนี่ยเห็นไหมปลูกกุฏิปลูกอะไรให้พระอยู่กันบอกว่ากรรมว่าพ่อแม่ว่าพ่อแล้วก็ตัวเองก็ต้องทำนั่นแหละบอกว่าหนูอย่าไปว่าแม่นะแม่ชอบกินเหล้าอย่าไปว่าท่านเดี๋ยวเราก็เอามั่งนะนั่นแหละอย่าไปดุพ่อแม่อย่าไปว่าพ่อแม่เห็นไหมมันเป็นกรรมเนาะนั่นแหละกรรมมันพัวพันกันนั่นแหละจึงบอกว่าทำยังไงจึงจะหายนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าวจีกรรมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นในอะไรนะมันเป็นโซ่หรือว่าที่บอกว่าบ่วงกรรมหรือว่าห่วงของกรรมนั่นน่ะที่พัวพันกันอยู่นั่นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหญิงร้ายชายร้อนนั่นน่ะยอกย้อนกันปี้ปนนั่นน่ะใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่เอาทำมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นเรื่องของโลกนะสมมุตินะเห็นไหมจึงบอกว่าสัจธรรมเนี่ยเป็นของอัศจรรย์นั่นน่ะทองผาภูมินั่นน่ะวัดป่าทานสวรรค์นะหลวงพ่อสนองนั่นก็รักนะมันเป็นป่าธรรมชาติแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ปลูกไม้เยอะขึ้นนั่นก็ดีทำให้ทองผาภูมิก็
ไม่ขาดพระนั่นน่ะเห็นไหมแต่มันไกลไปมันไกลหน่อยนั่นน่ะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายที่เขาว่างๆเขาก็ไปกันเหมือนกันไปภาวนากันนั่นน่ะธรรมชาติมันดีอาตมาเคยไปอยู่ไม่ค่อยไปไหนอยู่ก็อยู่อย่างนั้นน่ะเป็นพรรษาก็อยู่ไม่นั่นน่ะเหมือนไปอยู่เฝ้าวัดมันเพลิดเพลินนะอยู่ในป่านั่นน่ะหลวงพ่อให้อยู่ที่ไหนก็อยู่ทีนี้ก็เป็นมาลาเรียสักปีหนึ่งพรรษาหนึ่งสามครั้งเลยออกมาตั้งคณะเลยไม่ได้ไปอีกเลยนั่นน่ะเห็นไหมมาไปเนปาลไปอินเดียไปเลยทีนี้ก็เลยนั่นแหละไม่ได้กลับไปเลยตอนหลังธรรมชาติเราธรรมดาเราชอบอยู่ป่าอยู่ดงนั่นน่ะแต่ก่อนนี้ก็ชอบความปรารถนานั่นน่ะหลวงพ่อธนันบอกว่าเฮ้ยคนปรารถนาอย่างเนี้ยต้องอยู่เมืองที่ต้องช่วยสังคมนั่นน่ะพวกคนที่ปรารถนาพ้นทุกข์ก็ปรารถนาเหมือนไม่พูดนั่นน่ะใช่ไหมไม่พูดไม่คุยปฏิบัติอย่างเดียวพวกปรารถนาใหญ่อันเนี้ยมันต้องมาเกิดเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยวันหลังบอกว่าเลิกมันเถอะมั้งมันต่อไปครูบาอาจารย์หมดแล้วเราจะไปคุยกับใครอ่ะจะมามันทุกข์มันร้อนนะนั่นแหละไอ้พวกกินม้ากินหมาเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละไอ้นี่แหละจึงบอกว่านี่แหละจะต้องไปโปรดไอ้พวกเนี้ยเราหนีดีกว่าเราไม่อยากมาเกิดเห็นไหมมันฆ่าพ่อฆ่าแม่มันก็ได้แล้วจะไปโปรดมันยังไงนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าเอามันชาตินี้ก็แล้วกันนั่นน่ะใช่ไหมมันจะได้หมดไปไม่ต้องมาเกิดนั่นน่ะใช่ไหมมันจะสลัดหลุดได้ก็บุญไปนั่นน่ะสลัดไม่หลุดนั่นน่ะมันก็ทุกข์กันไปนั่นน่ะเห็นมาเกิดกันไปนั่นน่ะความเกิดความแก่นั่นน่ะเห็นมาทำไมแม่พ่อจะต้องทิ้งหนูด้วยเด็กกำพร้านั่นน่ะทำไมหนูมีกรรมอะไรทำไมพ่อแม่จึงต้องมาทิ้งนั่นแหละก็กรรมมาสินั่นน่ะกรรมที่ไม่เชื่อฟังน่ะไม่เชื่อฟังพุทธองค์มาเกิดแล้วก็ลำบากนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมาเป็นคนก็ยังลำบากตั้งแต่เด็กๆบางคนเห็นไหมแต่ยังดียังไปอยู่สถานสมเคราะห์ก็แสดงว่าเคยสร้างฐานไว้เหมือนกันนั่นถ้าไม่อยู่ในสมเคราะห์ไม่อยู่ที่ไหนอะใช่ไหมเหมือนอย่างกับนี่แหละจึงบอกว่ามันก็เชื่อมโยงไปเชื่อมโยงไปถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมความเมตตาสมเคราะห์ไว้เด็กกำพร้าเนี่ยเห็นไหมทุกไปถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนั่นเห็นไหมนั่นแหละเพราะมันโยงใยกันไปหมดนั่นแหละตลาดจัดการบางทีก็เห็นไหมบางคนก็พูดดีบางคนก็พูดเห็นไหมดุเข้าไปอีกนะไม่สนใจอีกนั่นนะเห็นไหมนะเลี้ยงกันไปตามมีตามเกิดอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่า
กว่าจะเติบโตใช่ไหมนั่นนะถึงบอกว่าอะไรอ่ะกรรมมันเนี้ยที่ไม่รู้จะตกทอดไปอยู่กับใครนั่นนะนั่นนะเป็นผู้ที่อยู่เป็นสาธารณะใช่ไหมสาธารณชนนั่นนะเติบโตมาถ้าเขาปัญญาดีเขาก็ช่วยเหลือสังคมได้นั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าเขาได้รับคำพูดที่ไม่ดีนั่นน่ะมันก็เก็บเอาไว้นั่นน่ะทำให้เป็นปมด้อยนั่นน่ะอะไรต่ออะไร นี่จึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยจึงเชื่อมโยงกันอยู่สองอย่างนั่นน่ะมีทุกข์กับมีทุกข์เท่านั้นเองนั่นน่ะไม่มีอะไรนั่นน่ะอัศจรรย์คือบุญนั่นเองนี่แหละของอัศจรรย์จึงบอกว่าที่อาตมาทำแม่สาวอโศกไว้ก็คืออยากแกะเอาไว้นั่นน่ะอยากแกะเอาไว้ทั้งหมดเลยนะนั่นน่ะประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ต้องอายุโบราณยุคนี้เนี่ยอยากแกะไว้หมดเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้เนาะนั่นน่ะการเงินการทองนั่นน่ะการที่พร้อม ก็มีทุกข์มีสุขยังไงอยากแกะให้หมดเลยใช่ไหมนั่นน่ะประวัติศาสตร์แค่ต้นเดียวก็นี่แหละเห็นมาล้านกว่าเห็นมายังต้อง700,000นี่แหละจึงบอกว่าเพื่อจะคนมีบุญมาช่วยใช่ไหมนั่นเขาแท้เชื่อก็เลยทำเชื่อไม่ได้ก็ไม่กล้าทำเห็นมาเพราะมันเป็นเสาต้นใหญ่ที่บอกว่าหลวงพ่อสนองบอกว่าเราอยากจะทำไว้สัก60 ต้นนั่นหมดไอ้อะไรนะที่พระเจ้าอโศกทำเอาไว้นั่นน่ะเสาพระเจ้าอโศกมีไปทั่วเหมือนกันตอนนั้นเราเดินไปนู่นนู่นเสาอโศกเฮ้อของอินดูมั้งลุงพ่อบอกก็ดูกันไปดูกันมาไปเดินไปดูใกล้ๆเนี่ยคนมันปลูกบ้านบังหมดแล้วเห็นมาความเจริญน่ะแต่ก่อนนี้เส้นทางออกมาจากอากาศน่ะไอ้ตรงเดินทุดงมาน่ะออกมานั่นน่ะเส้นทางนั้นน่ะวัดวารามตลอดเลยแต่มันโบราณนานแล้วเขาก็ทำลายหมดน่ะมันผุพังไปอะไรไปยึดเขาก็มาก่อสร้างอย่างอื่นไปหมดนั่นน่ะจึงไม่มีหลักฐานของศาสนาแต่มันมีเสาอโศกอยู่ต้นนึงนั่นน่ะเดินออกมาเนอเรายังได้ไปถ่ายรูปกันมานั่นน่ะจึงบอกว่าจะพระเจ้าโศกก็มีบุญคุณกับศาสนามากที่เกียงไกรมาได้เห็นมั้ยไปถึงอะไรที่บอกว่าปากียันในนั้นน่ะซาอุอะไรต่ออะไรยันในเมืองอะไรที่พังไปเร็วๆเนี่ยอิตาลีนั่นน่ะเห็นมั้ยจึงบอกว่าพุทธศาสนาเพราะไม่มีเสาอโศกไว้เรายังเห็นที่อียิปต์อ่ะมันมีอยู่ต้นหนึ่งนะใหญ่มาก
บอกว่าทำไมเนาะแต่หัวสิงมันไม่มีอะหัวสิงเรายังนึกให้ความรู้สึกกันนิดเขาจะปักไว้ทำไมมันปักแต่เสาไว้ล้นๆเนี่ยเป็นเสาหินแท่งใหญ่ใช่ไหมโยมน่ะหลายพันปีเข้าไม่มีใครพูดอะว่ามันเป็นเสาอะไรอะนั่นน่ะนั่นน่ะพระเจ้าอโศกจึงทำสิงสี่เสียนไว้น่ะบางทีก็เขียนเอาไว้ใช่ไหมที่ประสูตรนั่นน่ะที่ประสูตรที่ตรัสรู้อะไรต่ออะไรพระเจ้าอโศกจะมาฝังเอาไว้ฝังเสาเอาไว้นั่นน่ะถ้าเป็นเสาไม้มันก็ผุไปหมดอย่างนี้น่ะใช่ไหมโยมนี่แหละอาตมาก็คุยคนเดียวใช่ไหมเนี่ยญาติโยมก็ฟังไปบ้างบางคนก็หลับไปบ้างนะเคลิ้มไปบ้างจึงบอกว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลยนั่นน่ะหลับๆตื่นๆก็ยังดีนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่ากุศลเนี่ยเห็นไหมความดีเนี่ยเหมือนปลานั่นน่ะถ้ามันหลุดไปได้มันก็ไม่ตายนั่นน่ะมันเคยน้ำแห้งเนี่ยใช่ไหมเหมือนพวกเรานี่แหละหลับตื่นๆก็ยังดีใช่ไหมนั่นน่ะหลับตื่นๆได้15,000นั่นน่ะ ใช่ไหมนั่นน่ะทำความดีเนี่ยเห็นไหมทีนี้ถ้าปรากฏขึ้นมามันก็นี่แหละพบสุขเลยใช่ไหมพบสุขตัดคุณนั่นแหละที่หลวงพ่อถนองแต่งไว้นั่นเนี่ยบุญกุศลเนี่ยที่ได้ฟังธรรมะตอนเช้าๆนะที่หลวงพ่อถนองนั้นแต่งเอาไว้นั่นน่ะธรรมะเปิดทุกเช้าค่ำนั่นน่ะที่ท่านแต่งเพลงเอาไว้นะท่านร้อยแก้วร้อยกองไว้ดีแล้วทีนี้ให้เขาอาตมาชอบของเก่าอันที่ท่านแต่งเอาไว้ก่อนนั่นน่ะแต่นี้มันยาวไปมั้งไปให้เขาเก่าออกเลยเก่าไปเยอะเลย เห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อท่านจะตายเนี่ยท่านพูดเอาไว้หมดเลยนะท่านเหมือนว่าอะไรอ่ะพาลีสอนน้องใช่ไหมก่อนจะตายนั่นเห็นไหมก่อนจะตายพาลีมันสอนในยักษ์แกนั่นแหละเห็นไหมก่อนมันจะตายก็เหมือนกันนะหลวงพ่อเราพูดไว้หมดเลยนั่นน่ะสอนไว้หมดสอนทั้งข้าราชการทั้งลูกหลานทั้งนั่นน่ะทั้งนักบวชสอนไว้หมดนั่นน่ะสอนแม้กระทั่งสมาธินั่นน่ะยังไงหลงยังไงไม่หลงนั่นน่ะท่านพูดเอาไว้แล้วไงท่านบอกว่าตอนที่ท่านสรุปท้ายปิดรายการเมื่อไหร่ผมจะพูดทิ้งทวนไว้นั่นน่ะไว้สอนพวกคุณนั่นแหละอะไรต่ออะไรใช่ไหมทีนี้เราไปฟังดูแล้วโอ้โหหลวงพ่อนี่ท่านรู้หมดแต่ท่านพูดไม่ได้ลูกติดก็จะเศร้าใจนี่แหละอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีจากไปก็ทิ้งอะไรอาวรณ์ไว้ให้นะสมัยนี้มีเทปใช่ไหมนั่นแหละมีเทปมีอะไรนั่นแหละยังได้ฟังกันนี่แหละถ้าคนมีทุกข์เมื่อไหร่เอาไปฟังจะรู้เลยถูกเป๋งเลยนั่นแหละบางคนปฏิบัติเมื่อติดอารมณ์เหมือนหลวงพ่อมาพูด
ออกมาเลยนะโดดๆออกมาจากเทปเลยนั่นนะเห็นไหมอำนาจสมาธิอำนาจภาวนานี่แหละเห็นไหมที่คนรู้ที่คนเข้าใจเนี่ยท่านพูดออกมาเทปพูดอย่างหนึ่งกรรมฐานตอนนั้นพูดอย่างหนึ่งนั่นนะเห็นไหมนี่แหละท่านเมตตาจริงๆความดีอันเนี้ยที่ทุกคนเนี่ยเห็นไหมถ้ามาเกิดแล้วไม่ได้รับออกไปนั่นนะเราก็โอ้โหเสียดายมากที่บอกว่าคนตายไม่ได้ฟังเสียดายคนตายไม่ได้ฟังนั่นนะใช่ไหมโยมนี่แหละจึงบอกว่าพุทธเจ้าถ้าเป็นสมัยยุคพุทธเจ้านี่จะขนาดไหนนั่นนะบางคนได้ฟังแล้วก็บรรลุธรรมไปตามภพภูมิทำไมมันง่ายเหลือเกินนั่นนะยุคนั้นเขาเกิดมาคู่บุญกันนั่นนะเหมือนเราก็คงไปเกิดแต่คงไม่รู้อะไรจึงพลาดมาถึง2,000กว่าปีได้ไหมโยมมีคนที่เกิดยุคพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้นะใช่ไหมหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวนะท่านบอกว่าตามพระเทวทัตไปบวชใหม่พระเทวทัตชวนไปก็เชื่อเขาก็ไปนั่นนะพระโมคคัลลาพระสารีบุตรไปชวนกลับนั่นนะกลับมาเห็นไหมไม่สำเร็จชาตินั้นก็มาทำอีกเห็นไหม2,000กว่าปีนี่นะเนิ่นช้าไปอีกจะมาโยมถ้าเราได้ชาตินี้เราก็มีความสุขเลยสินะนั่นนะไม่ต้องมานั่งจิ้มไอ้คอมพิวเตอร์กันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมจะไม่ต้องมาจิ้มไอ้เกมกามกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละไอ้ทุกข์นะใช่ไหมนั่นแหละจิ้มเพลินไปตกน้ำตายรถชนตายนั่นนะเห็นไหมเพลินนั่นนะถ้าเราปฏิบัติก็คงยังไม่เป็นอย่างนี้หรอกใช่ไหมพวกที่ตายอย่างนั้นนะก็พวกที่ไม่รู้นั่นนะนั่นนะไปข้ามถนนหนทางก็ไม่รู้ตกไปในคลองก็ไม่รู้นะจะช่วยตัวเองก็พอดีตายจมน้ำตายพอดีที่เมืองจีนน้ำมันคงลึกนั่นตกคลองตกแม่น้ำไปเลยน่าสงสารนี่แหละจึงบอกว่าวิทยาศาสตร์มันก็ดีมันทำให้มนุษย์เนี่ยไม่เหงาแต่ถ้ามนุษย์เล่นไม่เป็นเนี่ยมันก็ยิ่งหงอยเลยจ้ะนั่นน่ะทุกข์ขึ้นมากลายเป็นหงอยนั่นน่ะมันไม่เหงานั่นน่ะมันไม่เศร้าใช่ไหมโยมเล่นไม่เป็นนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอันนี้แหละที่บอกว่าธรรมะเหนือวิทยาศาสตร์คือความเป็นจริงใช่ไหมที่บอกว่าธรรมะวิทยาศาสตร์ยังต้องกินข้าวใช่ไหมกินกันต่อไปนั่นแหละยังต้องกินกันต่อไปพวกปฏิบัติมันจะเลิกกินแล้วใช่ไหมไปกินทิพย์ใช่ไหมนั่นแหละมันก็ยังกินไอ้พวกเล่นก็ยังกินกันอยู่อย่างกินกินข้าวกินพืชกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมโยมนั่นนะเราไม่ได้หัวเราะวิทยาศาสตร์ทำให้โลกเหมือนว่างดงามปรุงแต่งไปทางงดงาม
นั่นเห็นไหมแต่เรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องแต่งใจนั่นแหละแต่งให้สุภาพใช่ไหมแต่งให้สุภาพแต่งให้พอดีนั่นแหละแต่วิทยาศาสตร์มากๆก็เลยบางคนเห็นไหมมันก็เลยไปอีกนั่นแหละมันก็เหมือนยังกับมันก็ไม่อายกันแล้วนั่นแหละลูกผู้หญิงลูกผู้ชายนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคนมาบวชรู้จักอายนั่นน่ะรู้จักมีความละอายแต่พวกนั้นเขาทำมาตั้งแต่เด็กๆก็เลยเป็นธรรมชาติเนี่ยมันใกล้จะเป็นฝรั่งนั่นน่ะฝรั่งมันก็เลยไม่อายนั่นน่ะมันอยากจะทำอะไรก็ทำของมันไปฐานะมันก็ทำนั่นแหละพอมันทำมาต้องกับเด็กๆมันเป็นอย่างเงี้ยแหมเราเห็นเนี่ยวันนี้หมามันเงียบดีเหลือเกินมันไม่มาทางนี้นึกว่ามันไปไหนหมดแล้วที่ไหนได้มันอยู่ตรงนู้นน่ะเห็นไหมดีแล้วเกินวันนี้มันไม่มาวิ่งมาทางนี้มันไม่มากวนโยมนั่นนะที่บอกว่าวิญญาณที่วัดปันงิ้วนะวัดปันงิ้วเขาเรียกหมู่บ้านวัดบ้านงิ้วที่หลวงปู่ทรัพย์นะเราก็ไปกันกลางคืนไปแผ่เมตตาให้หลุมนู้นหลุมนี้โอ้โหทีนี้พระไม่อยากกลับสินะพระตามมา เดินตามเดินกลับไปที่หลวงปู่ทรัพย์ต้องไปภาวนาอยู่ตรงหลวงปู่ทรัพย์นะสักพักหนึ่งเรียกกลับเป็นมาวิญญาณ นั่นแหละแสดงว่าเขายังไม่ไปเกิดเห็นไหมเขายังไม่เกิดไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับเนาะพอไปเป็นโลกวิญญาณแล้วก็เห็นไหมบุญมันจำกัดนะมันจำกัดเล่ร่อนไปไม่ได้นะเห็นไหมถ้าไปนิพพานมันไม่ต้องมาเล่ร่อนนะมันไม่ต้องมาจำกัดนั่นนะจำกัดเพราะว่าบุญของเขาไม่พอเห็นไหมบุญอนุภาพของที่บอกว่าจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีบุญนั่นนะกระแสธรรมนั่นนะที่ทำมันน้อยเหมือนพลังแบตเตอรี่มันอ่อนนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นวิญญาณแต่วิญญาณมันไปไหนไม่ได้อะไรต่ออะไรลักษณะอย่างเนี้ยเหมือนยังเฝ้าศพอยู่อย่างนั้นเองยังหวงแหนนั่นนะบุญไม่พอนะไฟเนี่ยมรรคญาณผลญาณมันน้อยไงนั่นน่ะจึงบอกว่าที่เรามาต่อมรรคญาณเนี่ยผลญาณนั่นน่ะมรรคจิตอันนี้แหละที่เรามาภาวนาก็เหมือนมาชาร์จพลังธาตุพลังทิพย์ของเราใช่ไหมคุณโยมเนี่ยทีนี้ก็เราเคยเข้าปัจจาคนเดียวเนี่ยทีนี้ก็ใหม่ใหม่ใหม่มันเหือแตกเลยนะนั่นน่ะจะไปทำไมนั่นน่ะกิเลสมันคุยกันเห็นไหมไปคนเดียวเนี่ยมันก็คุยเห็นไหมจะไปทำไมมันดึกแล้วอะไรต่ออะไรมันก็ไม่อยากให้เข้าเอามีโอกาสแล้วต้องเข้าได้ไหม
ไปสัมผัสดูสิว่ามันเป็นยังไงนะพอตอนจะออกมาตอนจะสว่างนะไอ้หลุมศพเด็กๆเด็กๆก็ตายเนาะเราก็มานึกถึงเราไปแล้วนะลูกกุ้มก็เจอไอ้เจ้าลูกกุ้มเราไปแล้วนะอะไรตาอะไรไอ้กินมันก็ตามเราไป เห็นไหมแสดงว่าเขายังไม่ไปเกิดใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละโยมกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องไปให้มันเลิกกลัวนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมันมีกรรมอะไรพระธุดงค์จึงต้องไปที่กลัวกลัวนั่นน่ะใช่ไหมทำเติมก็ไปคนเดียวถ้าไปสองคนเนี่ยก็เรียกว่าไม่กลัวแล้วหลับได้ถือว่ามีเพื่อนเห็นไหมต้องไปวงเดียวมันยิ่งก็กินกาแฟนะนั่นน่ะกลัวถ้ามันจิตมันตื่นนั่นน่ะเห็นไหมถ้าอยู่สัก7 วันเป็นยังไงนั่นน่ะเราก็ลืมไปเนาะตอนนั้นน่ะงูมันจะห้อยหัวมากินเราตอนไหนเนาะยังมาคาบเราตอนไหนเนาะเสือมันจะคานมาข้างหลังเราอะไรต่ออะไรเนี่ยมันคิดไปหมดอะคิดจนมันว่างเลยนั่นน่ะมันไม่หลับเลยทีนี้นั่นน่ะสติมันอยู่กับตัวเลยได้อย่างนี้บ่อยๆก็ดีทีเนาะนั่นน่ะที่บอกว่าครูบาอาจารย์สติมันอยู่กับตัวนั่นน่ะมันไม่หลับใจพระโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าอัศจรรย์นะเหมือนอย่างว่าที่เนี้ยไม่เห็นเฮี้ยนเลยวัดสังฆทานก็ลองปิดไฟดูสิเฮี้ยนมันเกิดเลยใจมันมันมืดนั่นน่ะมันมืดนั่นน่ะมองเหมือนเข้าถ้ำเลยนั่นน่ะลองดับไฟให้หมดเถอะดูเงียบๆอะเดี๋ยวมันจะรู้เลยว่าโอ้ผีมันมานะมันมาหลอกในใจเรานั่นน่ะผีข้างนอกผีข้างในนั่นน่ะผีข้างในใจเรามันหลอกเราเลยนั่นน่ะโอ้โหทำไมมันเงียบเหลือเกินนี่วัดสังฆทานได้อยู่คนเดียวเนี่ยนั่นแหละผีหลอกแน่ๆเลยผีในใจมันหลอกก่อนผีข้างนอกมันไม่หลอกอ่ะมันหลอกให้เรากลัวก่อนใช่ไหมนั่นแหละคุณโยมจึงบอกว่ามันหลอกเรานั่นแหละรูปหลอกเราเสียงเราไปหลอกใจเขาเสียงเขามาหลอกใจเรารูปเราไปหลอกใจเขารูปเขามาหลอกใจเรานั่นน่ะหลวงปู่สงฆ์ท่านพูดเนาะนี่แหละทำยังไงอ่ะจึงดับอุปทานนั่นน่ะที่บอกว่าไม่มีอะไรภาวนาดับอุปทานของเรานี่เองใช่ไหมโยมนะพ่อแม่ก็ช่วยเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ได้ตะแนะเท่านั้นเองเนี่ยทีนี้เราต้องปั้นเองต้องเดินเองต้องกินเองนั่นจึงจะสำเร็จของโยมเองอย่างนี้ไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ยอมนั่นเห็นไหมถ้าใครชวนเรามานั่นเห็นไหมใครตีเรามาเนี่ยเราจึงยังมาปฏิบัติกระจายเรานี่แหละชวนเรามาเองเราอยากได้ดีใช่ปะเราก็มาเราเองนั่นแหละพ่อแม่ก็เลิกชวนแล้วลูกโตแล้วนะบางคนก็พ่อแม่ตายหมดแล้วเห็นไหมนั่นแหละตัวเราพอใจเองนั่นแหละพอใจปฏิบัติเองนั่นน่ะพ
พอเข้าใจแล้วนี่แหละมันก็มาปฏิบัติเองนั่นนะจึงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพอฝนตกอยู่ในใต้ถุนหลวงพ่อโตตะก่อนเนี่ยมันมีใต้ถุนนะนั่นแหละเรียกว่าใต้ถุนคนโบราณใช่ไหมนั่นแหละใต้ล่างหลวงพ่อโตเวลาฝนตกก็นั่งกันยังกะไก่เลยหลวงพ่อสนองเต็มหมดนะไม่รู้จะไปไหนเพราะว่ามีที่น้อยภาวนากันรุ่นใหญ่ๆเห็นมั้ยได้ปฏิบัติกันได้เจอนั่นน่ะหลวงพ่อก็งานยังน้อยนั่นน่ะเห็นมั้ยผมงานเผยแพร่นี่หลวงพ่อนายจะต้องเขียนในธรรมะที่พิออกหนังสืออีกเกินมาอะไรตาอะไรนี่แหละครูบาอาจารย์พอท่านไม่หลับแล้วท่านก็ตามมองท่านเห็นมานี่แหละไม่มีใครบังคับเพราะความรักนะความรักศาสนานั่นน่ะเสียสละเพื่อศาสนานั่นน่ะเคยลำบากมาแล้วนั่นครูบาอาจารย์เห็นไหมพอได้ดีแล้วท่านก็เมตตาเนี่ยผู้มีญาณเทศนาผู้มีบารมีเก่าเยอะนั่นน่ะเห็นไหมมีกสิณได้ทุกกองนั่นน่ะท่านบอกว่าหลวงพ่อสนองมีพรสวรรค์นั่นน่ะกสิณฌานของท่านก็ได้ทุกกองทำได้หมดนั่นน่ะเห็นไหมนี่น่ะมันเป็นอย่างเงี้ยโยมถึงบอกว่าบางคนบอกว่าเสียดายเหลือเกินร้องไห้ทุกคืนหลวงพ่อตายซะแล้วยังไม่ทันมาคุยนั่นเห็นไหมคนนั้นอยู่ทางจันทบุรีแต่ก่อนนี้มาบ่อยมาปฏิบัตินั่นแหละการงานหน้าที่เห็นไหมลูกผู้หญิงนั่นแหละเพื่อนฝูงก็จะมามั่งไม่มาบ้างนั่นแหละถ้าไปทางอื่นเนี่ยเพื่อนมันเยอะนั่นน่ะพักพวกเยอะนั่นน่ะแต่เห็นไหมคนนั้นเขาเป็นในเป็นทหารเหมือนกันน่ะเขาบอกว่าโอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมาอย่างเดียวเห็นไหมธรรมโอธรรมะไม่รู้เรื่องอ่ะตอนหลังเลิกได้อ่ะเลิกได้ฟังธรรมะหลวงพ่อศรัทธามากแกบอกว่ากรรมของเราเขาก็จับให้เราไปอยู่กรมที่ห้านะทหารมานะนั่นนะที่สระบุรีนะไปอยู่กับหลวงพ่อดมนั่นนะแกบอกเราไม่ได้ทิ้งทหารเนาะนั่นนะแกก็บอกว่าเป็นคารวาสก็เบื่ออยู่แล้วก็ต้องกลับไปดูแลไปเด็กๆมาวัดเนี่ยเห็นมานั่นน่ะถึงบอกว่าน่ะพูดเดียวมันมากันเยอะเลยเห็นมั้ยพูดเดียวว่ามันหายไปไหนวันนี้มันมาเดินขบวนกันนั่นน่ะมันร้ายเหลือเกินมันไม่ใช่มาน้อยๆเลยนั่นน่ะที่พูดเดียวมากันจ้อเลยมาอวด
ไปนอนไกลๆเจ้าไปนอนไกลๆรู้แล้วว่าเจ้าเป็นมาเสนอนะเจ้าไปนู่นไกลๆนั่นน่ะไปกวนคนบาปนะไปกวนคนบาปนั่นน่ะก็นั่งดีๆเราอย่าไปกวนเขานั่นน่ะอย่าไปตื้อเขาทำไมนั่นน่ะไปอยู่ที่สะดวกสบายของเจ้าเถอะนั่นน่ะอย่ามากวนคนภาวนาจะได้ไม่บาปนั่นน่ะจะได้ไม่บาปนะนี่น่ะถึงบอกว่ามันผิดไปแล้วนั่นน่ะมันผิดไปแล้วมันก็เคยเป็นคนนั่นแหละแต่มากรรมของเขานั่นน่ะพระพูดก็ไม่เชื่อนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อนั่นน่ะนั่นน่ะมันก็เหมือนไปเล่นกับมันเลยมันนึกว่าไปเล่นกับมันมันก็เตือไปเรื่อยนี่แหละพอมันเป็นคนมันไม่เชื่อมันไม่เชื่อพี่เชื่อน้องมันไม่เชื่อญาติโยมมักเป็นหมาแล้วทีนี้มาตื้อมันนึกว่าเล่นกับมันเลยนึกว่าเล่นกับมันไปเลยลองนึกดูก็แล้วกันโยมนี่เนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยจึงบอกว่าครูบาอาจารย์นะใหม่ๆอ่ะท่านยังไม่มีญาณทั้งหมดใช่ไหมพอมีญาณรู้โอ้โหไอ้พวกนี้มันเป็นญาติเราทั้งนั้นเลยเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไอ้หมาไอ้แมวเนี่ยมันเป็นญาติเก่าญาติแก่กันมานั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะพอมันดื้อนั่นแหละเจ้าชู้ไม่เชื่อพรรคพวกนั่นน่ะเห็นไหมตามพรรคพวกเมาโกรธนั่นน่ะเห็นไหมโกรธก็ไปเป็นสุนัขนั่นน่ะเห็นไหมบางคนรักลูกไอ้หมามันกัดนะหมามันกัดก็ไปตีไว้โกรธทำไมเรามาตัวเองตายต้องมาเป็นหมานั่นน่ะคนนั้นตีเพราะความโกรธนั่นน่ะไปกัดลูกสาวเข้านั่นน่ะตายทำมาตัวเองก็มาเป็นมั่งนั่นน่ะเห็นมาถึงบอกว่าโกรธใจไม่ดีนั่นน่ะใจไม่ดีใจมัวหมองซะแล้วเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าไอ้งัวกระทิงก็ดีไอ้เก้งไอ้กวางก็ดีนั่นน่ะมันก็เคยมัวเมานั่นน่ะถึงจะต้องมาเป็นสัตว์ในป่าเห็นไหมไปเป็นสัตว์ในป่าแล้วก็ลำบากเห็นไหมเป็นมนุษย์ก็ลำบากพอควรนะเป็นสัตว์ทีนี้ละวิ่งอย่างเดียวนั่นนะวิ่งไม่ทันก็ตายนั่นนะเห็นไหมเทวดาไม่รักษาอยู่ไม่ได้นั่นนะหนูมาจากไหนไอ้ตัวเนี้ยดื้อใช่ไหมอาตมาก็นึกคำขำบอกว่าไอ้ไม้พยุงเนี่ย
แล้วก็บอกว่าเขาก็บอกว่าไม้มงคลแล้วก็บอกว่าไม้มงคลอะไรขนาดถูกโค่นแล้วเอาศพมันมาไว้ตำไรตำนาจับไอ้เจ้าของไร่อีกเห็นไหมแสดงว่ามันไม่เป็นมงคลไอ้ไม้พยุงไอ้ไม้ลวกไม้ไฟที่มันไม้มงคลกินหน่อก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้ไม้จิ้มฟันยันไม้ทำทูบเลยใช่ไหมนั่นน่ะไม้มงคลแม้ไปยกย่องไอ้ไม้พยุงที่ไหนได้พยุงจะตายทั้งหมดป่าใช่ไหมโยมนั่นน่ะไอ้พวกนึกว่าอันนี้เป็นไม้มงคลไม้สวยเนื้อละเอียดใช่ไหมที่นายได้ไม้ลวกไม้ไผ่เนี่ยเป็นไม้มงคลได้กินได้เลี้ยงชาวโลกมาต้องเป็นพันพันปีนั่นน่ะคุณโยมใช่ไหมเราต้องยกย่องปลูกไม้ลวกไม้ไผ่เยอะๆนั่นน่ะเห็นไหมไอ้เจ้าไม้มงคลนี่ตายหมดใช่ไหมเอาศพไปอยู่ที่ไหนตำรวจก็จะจับเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าไม้มงคลคือไม้สารพัดประโยชน์ไม้ไผ่ไม้ลวกใช่ไหมโยมนั่นน่ะอย่าไปบอกว่ามันเป็นไม้มงคลเดี๋ยวมันโค่นหมดป่าใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละลูกที่อยู่คือลูกที่ช่วยเหลือพ่อแม่ไอ้ลูกที่ตายก็ร้องไห้กันอยู่นั่นนะไอ้คนนั้นมันดีเหลือเกินไอ้ลูกที่อยู่นี่นะมันดีใช่ไหมโยมนั่นนะต้องนึกแก่งันนั่นนะจึงยังมีความสุขจะมาครอบครัวให้มันเป็นธรรมะนะนั่นน่ะยังบอกว่าเหมือนในยามาเนี่ยไอ้ไม้พยุงต้องเรียกว่าไม้อายตนะนั่นน่ะไม้อายตนะอันนี้นะตัวอะไรตัวอะไรตัวอายตนะมันเดินมาหูตาจมูกลิ้นกายใจมันเดินมามันประกอบกันด้วยหูตาจมูกที่มันเดินมานั่นเราก็นึกว่าไอ้ต้นไม้ต้นนี้ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ไม่งั้นมันโค่นหมดใช่ไหมต้นอายตนะนั่นน่ะ ไปเรียกไม้พยุงเลยโอ้จะโค่นหมดป่าแต่แล้วแล้วไม่มีใครปลูก ใช่ไหมโยมนั่นน่ะจะหมดแผ่นดินไทยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามีของดีนั่นน่ะมีของดีก็ถล่มทลายกันหมดนั่นน่ะจนไม่มีใครที่อยากจะปลูกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้พระใครมันอยากจะปลูกใช่ไหมโยมมันกินลูกไม่ได้นั่นน่ะไอ้พยุงมันกินลูกไม่ได้นั่นน่ะจึงบอกว่าพระที่ปลูก50ไร่ให้เลย50ล้านใช่ไหมต้นไร่ละล้านเลยเหมากันเลยไม้พยุงต้นยังไม่ค่อยใหญ่พระบอกไม่ขายบอกนั่นแหละมีสมบัติเยอะเมื่อไรพระคุณเจ้าจะไปสักทีพวกผมจะได้เอาต้นไม้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะโยมเนาะบอกว่าเห็นไหมอะไรที่มันมีประโยชน์เห็นไหมนักบวชเนี่ยลำบากเห็นไหมนักบวชไม่มีใครคิดว่านักบวชเนี่ยช่วยใช่ไหม200,000กวัตเนี่ยถ้าปลูกเห็นไหมปลูกไม้ประดู่ไม้สักไว้หมดเลยนี่แหละ
ช่วยบ้านเมืองได้เยอะเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะเราจะไปมองข้ามมองข้ามพระภิกษุใช่ไหมนั่นน่ะพระภิกษุเนี่ยเป็นตัวส่วนเกินเป็นตัวที่ทำให้โลกไม่เจริญนั่นน่ะภิกษุทำให้โลกเจริญนั่นน่ะภิกษุทำให้โลกขยันใช่ไหมโยมให้ชาวบ้านเห็นไหมมันไม่ใช่ยาขยันมันเป็นยาอะไรนั่นน่ะเรียกมันยาบ้ามันยังไม่กลัวเลยเห็นไหมนั่นน่ะใช่ไหมโยมมันยิ่งลองเข้าไปใหญ่ลูกสาวลูกชายเสียตัวเสียตนมาเห็นไหมเสียทรัพยากรไปลุกเท่าไหร่นั่นน่ะเห็นไหมเราไม่ได้จดสถิติกันไว้เท่านั้นเองใช่ไหมโยมต้องก็มียานรกกันเนี้ยใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าพระสงฆ์ยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยพระสงฆ์มีแต่สร้างให้เห็นไหมเหมือนว่าถ้าเป็นปุ๋ยก็เหมือนว่ารดน้ำพรวนดินให้บ้านเมืองนั่นน่ะใช่ไหมให้มีแสงสีสันนี่แหละใช่ไหมถ้าเหลือแต่หลวงตาต่อไปใครอย่าบวชใช่ไหมนะหลวงตาบอกว่าเนี่ยเขายังไม่ทันบวชเลยเขาเกียมศึกแล้วเห็นไหม เขาเกียมวันศึกแล้วนี่นะเห็นไหมน่าสลดใจนะโยมนะจึงบอกว่าความดีเนี่ยมันหมดไปบ้านเมืองไทยก็เห็นไหมปุ๋ยที่ดีมันก็หมดไปทรัพยากรนั่นเห็นไหมมนุษย์ก็ใช่ไหมประเทศไทยเป็น No.1นั่นนะใช่ไหมนั่นนะอาตมาบอกว่าประเทศไทยนี่นะใช่ไหมดีที่สุดใช่ไหมนั่นนะมีความสุขที่สุดใช่ไหมนั่นนะแต่ทีนี้ที่ไม่มีความสุขก็เพราะมันดื้อกับพ่อแม่นั่นเองไอ้คนมันไปดื้อกับพ่อแม่เห็นไหมมีรถวิ่งให้มันวิ่งให้มันเยอะๆนั่นนะมันก็เลยมาไม่คงทางสินะมันก็เลยชนกันนั่นนะทำให้เสียทรัพย์เสียตัวตายนั่นน่ะเห็นมาแต่บุญไม่พอเหมือนวันนั้นน่ะมาเย็นนี่น่ะโยมบอกว่ารถชนแล้วโยมไม่เป็นไรอย่าโยมมีบุญนี่บุญยังช่วยใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นน่ะเทวดาเขายังช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละถ้าถึงคราวตายเทวดาก็ไม่ช่วยนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยไม่ได้ดูเคยพ่อแม่ก็ช่วยหนูไม่ได้นะเพราะหนูทำของหนูเองนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าน่าคิดนะประเทศไทยเนี่ย อยู่ได้มีแสงสีเนี่ยเห็นไหมมีองค์พระบาทสมเด็จท่านกระจายดีกันทุกรัชกาลนั่นน่ะเห็นไหมมีบุญทุกรัชกาลนั่นน่ะเห็นไหมท่านมีความดีของท่านแล้วประสบนิกรนี่แหละมายุคหลังๆนี่แหละทำยังไงจะทำให้บ้านเมืองมันแตกก็ต้องเอายาม้าสิเอาไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่มามอมเมานั่นแหละประเทศไทยมันจะได้เป็นลิงเป็นข้างกันไป ใช่ไหมนี่แหละตัวยัตนานี่แหละหูตาจมูกมันไม่อยู่ในขอบกันนี่แหละพัทธสีมามันไม่เชื่อใช
มันเลยนอกขอบไปนั่นนะเห็นมามันก็นึกว่านั่นแหละโลกเจริญต้องอย่างนี้ต้องทันสมัยแฟชั่นใช่ไหมนั่นแหละไอ้แฟชั่นมันก็ขำนะเราไปมองมันก็ขำตัวมันเขียวใช่ไหมมันไปถ่ายรูปนั่นน่ะเหมือนออกข่าวออกสื่อนั่นน่ะออกหนังสือนะทาสีถ้าจนตัวเขียวผู้หญิงเนี่ยที่เยอรมันนะเราไปมองมันก็ขำมันก็ยิ้มเห็นไหมนั่นน่ะโยมจึงมาว่าสารพัดใช่ไหมที่มนุษย์ที่จะคิดว่ามนุษย์นี่มันจะพัฒนานั่นน่ะหลวงปู่พุทธทาสมันจะพัฒนาไปเป็นลิงนั่นน่ะไม่ใช่ลิงพัฒนาจะเป็นคนมนุษย์จะพัฒนาไปเป็นลิงนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะมันไม่ยอมไปนิพพานมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะมันไปเป็นคนพาลสนุกดีนั่นน่ะทุกข์ใครทุกข์พ่อแม่นั่นน่ะพ่อแม่ไม่ได้สอนเลยพ่อแม่เนี่ยสอนแต่สิ่งที่ดีไอ้ลูกมันไปเชื่อกันนั่นน่ะนี่มันน่ากลัวนะสังคมข้างนอกเนี่ยวัยรุ่นใช่ไหมไปเต้นไปร้องรำทำเพลงกันข้างถนนนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมนั่งรถไปตอนนั้นไปเห็นนะโอ้มนุษย์มันเป็นถึงขนาดนี้เนาะนั่นน่ะความแสดงออกของเขานั่นแหละแสดงออกภาวนาเนี่ยมันหายากนั่นเราก็ไม่อยากเดินเลยนะวันนี้ทำไมมันปวดท้องเบาไว้นั่นแหละเดี๋ยวมาใหม่ดีกว่าโยมเนาะอย่าไปกั้นมันมากเดี๋ยวมันจะป่วยเนาะเอาไว้ช่วยกันก่อนให้โยมได้ปฏิบัติกันเยอะๆนั่นน่ะให้โยมได้นั่นน่ะเหมือนโยมป้าตมานั่นน่ะนั่นน่ะท่านบอกว่าเราจะช่วยโยมป้าได้ยังไงเนาะโยมป้าก็อยู่ใกล้ๆกับไอ้วัดจีนเนี่ยเขาก็ทำประชาไว้ป้าก็รั้วมันก็มองเห็นน่ะแกทุกข์ใจขึ้นมาก็ไปแอบดูพระหลานชายเดินจงกรมภาวนาเนี่ยไม่หลับไม่นอนตอนหลังเด็กก็มาคุยกับเราป้าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีแล้วลูกหลานที่เรารักมันก็ไม่รักเราบางทีมันโตขึ้นมาแล้วรถลามันผ่อนไม่ทันมันก็เคืองแม่โกรธแม่ป้าก็น้อยใจเรารักลูกแต่ลูกทำไมมันมาดุเรานั่นน่ะป้าเอาอย่างนี้ละป้าถือศีลห้าไว้ศีลห้านี่แหละอย่างน้อยก็ไปเป็นเทพนะเป็นเทพเป็นพรหมปฏิบัติไปเถอะป้าพุทโธไปป้าก็ทำไปป้าตายแล้วป้ากลับมาเหมือนกันกลับมาให้ลูกๆเห็นนั่นน่ะนุ่งกระโปรงสวยมาเลยเป็นสาวมาเลยมาครั้งเดียวไม่มาอีกเลยป้าไปเงียบเลยสบายนั่นน่ะเห็นไหมไม่ต้องห่วงลูกหลานนั่นน่ะเห็นไหมเพราะป้าทุกข์มากคนเราทุกข์มากทีนี้ถ้าได้ปฏิบัติเข้าถ้าไปเห็นหนทางเขาก็สบายเลยใช่ไหมโยมนี่แหละเหมือนเรานี่แหละ
ที่เรียกว่าอยู่ในดงกันดารนะใช่ไหมโยมอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมันกันดารแล้วเขาจะก็ที่บอกว่าลมแรงก็เราก็แย่เนี่ยไฟไหม้เราก็แย่นั่นเห็นไหมแผ่นดินไหวเราก็แย่น้ำท่วมมันก็แย่นั่นแหละมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนั่นเห็นไหมมาบีบคั้นหัวใจนั่นใช่ไหมนี่จึงบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นเนี่ยดีแล้วทำไปนั่นวันนี้พรุ่งนี้เพื่อรู้ธรรมขึ้นมาก็นี่แหละเป็นบุญของเรานั่นเดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนนะคุณโยมสู้ไม่ถอยเอาสู้ไม่ถอย